ขอเริ่มรายการเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันนะคะน้ำที่ถือว่าดีที่สุดนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าประหยัดเรียบง่ายจริงๆพี่น้องไม่ต้องมีเงินสักบาทนะคะคุณสามารถผลิตยาด้วยตัวเองได้นะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มรายการเลยนะคะไม่ทราบว่าด้านหลังพร้อมเรคคอร์ดไหมคะเริ่มเลยแล้วกันนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอกราบนมัสการนะคะท่านพระคุณเจ้าท่านนักบวชทุกฐานะนะคะกราบอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีนะคะพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านว่าที่คุณหมอนะคะตอนนี้เราเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วนะเป็นแพทย์ดูแลตัวเองนะคะอย่างที่จิ๊บเกริ่นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสจิ๊บได้มาบำเพ็ญบุญนะคะในการร่วมพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะเพราะว่าทุกๆท่านที่เป็นแขกรับเชิญเราในวันนี้ค่ะเป็นปฏิบัติกรตัวจริงกับการใช้ยาที่ถือว่าดีที่สุดประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ไม่มีโทษและที่สำคัญคืออยู่ในตัวเรานี่เองนะคะก็คือการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเชิญแต่ละท่านนะคะแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเพื่อให้พี่น้องเรารู้แล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากน้ำปัสสาวะอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะเป็นชายหนุ่มของเราคนเดียวในวันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมีหลายๆท่านพอดีว่าพี่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ยาเม็ดนี้อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญแนะนำตัวเลยค่ะครับขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวขอเจริญธรรมสำนึกดีสำหรับทุกท่านที่เข้าค่ายครับครับผมภาสกรครับเป็นแกนของแพทย์วิถีธรรมนะครับทางภาคตะวันออกอยู่ที่ชลบุรีนะครับถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้ชลบุรีก็มีอะไรสงสัยก็ปรึกษาผมได้นะครับเพราะภาคตะวันออกเรากำลังเริ่มสร้างแพทย์วิถีพุทธขึ้นมานะครับผมชื่อภาสกรวัฒนพฤกษ์ครับวัฒนพฤกษ์นะครับประสบจะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆยิงคำถามพี่ภาสกรก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มาเข้าค่ายแล้วกี่ครั้งอะคะพี่ครั้งนี้ครั้งที่4ครับครั้งที่4ไม่รวมค่ายที่จัดที่อื่นจัดอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะจัดอยู่ข้างนอกแสดงว่าประสบการณ์ต้องแน่นเป๊ะมากเลยครับพอได้ครับพอได้นะคะแล้วก็ประสบการณ์จริงไม่ใช่ประสบการณ์โม้ครับประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่ประสบกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวขอเชิญท่านถัดมานะคะอันนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเชิญเลยค่ะก็กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสมดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะก็รู้จักกันดีแล้วนะคะก็ชื่อยุ้ยนะคะหรือชื่อทางธรรมก็ภูเพียรธรรมนะคะเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ก็มาเข้าค่ายสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือปี53นะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาแรกๆก็ไปมาก่อนนะคะสุดท้ายก็คือมาประจำอยู่ที่สวนปานาบุญที่นี่นะคะได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งถัดมานะคะอันนี้พี่เขาก็เห็นอย่างนี้นะคะพี่เขามาเข้าค่าย6ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาประสบการณ์นี่เพียบเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญแนะนำตัวนิดนึงค่ะขอคารวะอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็พี่น้องที่เข้าค่ายที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะก็คือดิฉันคือชื่อกองจินทองนะคะค่ะมาจากที่ไหนคะพี่มาจากศรีสะเกษค่ะมาจากศรีสะเกษนะคะเห็นบอกเข้าค่ายมาแล้ว6ครั้งนะคะก็คือไม่รวมจากที่อื่นนะคะแค่ที่นี่ที่เดียว6ครั้งแล้วที่อื่นก็ต่างหากค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคราวนี้หนูอยากรู้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมาเข้าค่าย6ครั้งแล้วสิ่งที่ได้ในแต่ละครั้งคืออะไรนะคะและยาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะเราจะเน้นพุ่งประเด็นไปที่น้ำปัสสาวะนะคะก็คือการใช้ปัสสาวะบำบัดถ้าในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า urine therapy นะคะก็คือวิธีการรักษาโดยใช้น้ำปัสสาวะนะคะคราวนี้เดี๋ยวอยากจะถามพี่พาสนะคะหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็พูดเรื่องน้ำปัสสาวะขึ้นมานะคะถ้า
ท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปดูงานวิจัยต่างๆนะคะในเว็บไซต์แพทย์ทางเลือกเองก็ตามนะคะได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะทั่วโลกของการใช้น้ำปัสสาวะเนี่ยมาไว้ในเว็บไซต์ของแพทย์ทางเลือกนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดในนั้นเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เราจะคงไม่ได้ลงลึกในเรื่องของหลักวิชาการแต่ถ้าพี่น้องสนใจนะคะเดี๋ยวเรามีหนังสือแนะนำนะคะที่เกี่ยวกับน้ำปัสสาวะโดยตรงก็คือเล่มนี้เป็นพรีเซนเตอร์คือคุณหมอเขียวเองนะคะตัวนี้ก็คือน้ำปัสสาวะบำบัดนะคะยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะอันนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณภาพคับแก้วเราจะชอบเรียกว่าน้ำปัสสาวะโลโซต้องของหมอเขียวนะคะนะคะแต่ถ้าน้ำปัสสาวะไฮโซนะคะก็ต้องเป็นของป้านิดานะคะของสำนักพิมพ์แสงแดดซึ่งออกฉบับใหม่มาอันนี้จะมีข้อมูลทางเชิงวิชาการแล้วก็เปรียบเทียบในเรื่องของหลักฟิสิกส์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์และพี่น้องจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าทำไมน้ำปัสสาวะเขาถึงได้มีประโยชน์มหาศาลนะคะแล้วก็อีก2เล่มนะคะอันนี้ก็จะเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้น้ำฉี่ดีจริงหรือนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะไปอ่านกันเอาเองเพิ่มเติมแต่อยากคุยกับคนที่ทำจริงๆมากกว่านะคะพี่พาดเห็นบอกว่ามาเข้าค่ายทั้งหมดครั้งนี้ครั้งที่4ที่ดอนตาลข้างนอกอีกแล้วอยากทราบว่าเอามันไปทำอะไรบ้างไอ้เจ้าน้ำตัวนี้ค่ะครับค่ะแรกๆก็ลองดื่มตอนที่แรกๆที่เข้าค่ายแรกๆลองดื่มคือมา7วันแรกไม่กล้าดื่มพอกลับไปบ้านใช้กินอาหารแบบนี้ครับก็ลองแตะดูชิมดูมันจืดนี่นะปกติเราฉี่ออกมากลิ่นมันจะแรงใช่ไหมฮะแรงมากเราไม่กล้าแตะไม่กล้ากินหรอกแต่พอเราเอานิ้วแล้วก็จิ้มแตะดูมันจืดมันหอมเหมือนชามันไม่เห็นมันมีรสชาติจัดจ้านเลยก็ลองกินครั้งแรกคือลองกินเลยกินแก้วหนึ่งแล้วมันก็ปกติไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้มีความรู้ว่ามันช่วยรักษาอะไรนะครับงั้นขอบอกก่อนตอนนี้ปีนี้ผมอายุ45แล้ว ปีนี้นะครับผมอายุ45แล้วเพราะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำเปล่าล้างหน้าอย่างที่นี่ก็เหมือนกันมาที่นี่เหมือนกันตื่นเช้ามาผมจะฉี่เสร็จผมก็กินที่เหลือผมก็เอามาหยอดตาเสร็จผมก็ถูหน้าล้างหน้านะครับแล้วก็เอามาถูตัวล้างตัวตอนเช้าไม่ได้อาบน้ำเอาฉี่ถูทั้งตัวนะครับแล้วเวลาสระผมก็จะลูบผมนะเอาน้ำฉี่ลูบผมแล้วอีกสักชั่วโมงค่อยสระผมนะครับเพราะนั้นฉี่เนี่ยเวลาเราเอามาถูตัวถูอะไรเนี่ยเราไม่โดนเสื้อผ้ามันจะไม่เหม็นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาไปโดนเสื้อผ้ามันจะเหม็นเพราะนั้นเราถูตัวให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยใส่เสื้อผ้านะครับนั่นคืออันแรกที่ผมใช้ก็คือกินแล้วต่อมาผมก็ใช้เอาดีท็อกผมก็ลองดูเพราะว่ามาค่ายเขาก็จะบอกข้อมูลไปเรื่อยๆว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมน้ำฉี่ก็บอกเอาไปดีท็อกได้เอาไปสวนช่องคลอดได้เวลาคนที่เป็นเชื้อราในช่องคลอดผมก็ลองดูเมื่อก่อนผมใช้น้ำคลอโรฟิลล์เนี่ยดีท็อกซ์ปรากฏว่าพอใส่เข้าไปสัก300 500มันก็ดันออกมาแล้วไม่ค่อยสุขสบายรู้สึกมันขับออกมาเร็วปรากฏว่าพอใช้น้ำฉี่ 1,500 ซีซีมันเข้าไปหมดเลยเฉยสบายท้องแบบมีความสุขอ่ะมันสบายกว่าน้ำคลอโรฟิลล์ก็เลยใช้น้ำฉี่มาตลอดเพราะนั้นน้ำฉี่ผมจะฉี่เก็บไว้เลยวันนึงเนี่ยผมจะฉี่เก็บใส่ขวดไว้แล้วผมก็ลินไปใช้ดีท็อกซ์รู้สึกมันสบายท้องกว่ามันไม่ไปกระแทกมันไม่กระแทกเราค่ะพี่พายงั้นก็แสดงว่าฉี่เนี่ยเก็บไว้นานแค่ไหนก็ยังเป็นยาอยู่ใช้ได้ข้ามคืนก็ใช้ได้ยิ่งดีครับยิ่งรู้สึกว่ามันจะเย็นนะครับมาคุณหมอก็บอกว่าฉี่เนี่ยเวลาเก็บไว้นานมันจะมีประจุลบเยอะนะครับแต่ผมเวลาผมใช้ไปเนี่ยยิ่งผมเก็บไว้นานมันจะรู้สึกเย็นสบายท้องประมาณนั้นนะครับเวลาดีท็อกซ์ใส่ท้องเข้าไปมันจะเย็นสบายกว่าคลอโรฟิลล์นะครับคลอโรฟิลล์เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะกระแทกมันไม่ค่อยสุขสบายอ่ะมันรู้สึกว่ามันปวดมันมวนเนี่ยประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเราใช้น้ำปัสสาวะมันสบายครับนุ่มนวลมากครับเพราะว่าตัวนี้นะคะเสริมจากของพี่พาดเพราะว่าเนื่องจากว่าในน้ำปัสสาวะเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหาร DNA ต่างๆที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขากลับเข้าไปในร่างกายจะคล้ายๆกับเป็นวัคซีนธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและในขณะเดียวกันเนี่ยยิ่งทิ้งไว้ข้ามคืออย่างที่พี่พาดบอกอะค่ะมันจะเกิดประจุลบที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกการเป็นมะเร็งต่างๆนะคะตัวนี้จะฟื้นฟูเซลล์ได้เร็วนะคะ
ครับค่ะคราวนี้แล้วตอนนี้ผมขับพิษมาเดือนที่9แล้วหมายถึงว่ากินอาหารแบบนี้ครับกินอาหารมังสวิรัติแบบรสจืดแบบนี้ทุกวันทุกวันจนเข้าเดือนที่9มันก็เริ่มขับพิษออกมาผมก็แปลกใจมากเลยผมกินอะไรผิดสำแดงมันเป็นแบบนี้พยายามปรับสมดุลอาหารทุกอย่างจนไม่หายอบประคบอะไรทุกอย่างผมใช้ทั้ง9เม็ดอ่ะใช้ทุกอย่างเลยมันไม่หายก็ลองใช้ฉี่ทาดูฉี่ตัวเองมันก็ไม่หายนะมันก็ยังเป็นแบบเนี้ยก็มาคุยกับพี่ปุ๊ปรากฏว่าพี่ปุ๊บอกมีฉี่ของพี่เอามั้ยเก็บไว้นานแล้วผมเอาที่เอาพี่เอามาเอามาลองดูพี่ปุ๊เก็บไว้ปีนึงอ่ะฉี่เก็บไว้ปีนึงนะครับผมก็เอามาผสมน้ำหน่อยนึงแล้วก็ให้มันเจือจางหน่อยนะคือประมาณสักน้ำสัก30แล้วก็ฉีดพี่ปุ๊สัก70แล้วผมก็ฉีดปรากฏว่ามันยุบเลยยุบเลยในครั้งแรกที่เราฉีดภายในชั่วโมงแรกมันยุบเลยดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นจากวันแรกที่มันเป็นนะครับเนี่ยสังเกตดูมันยุบเลยใช้ฉีดพี่ปุ๊ใช้ฉีดคนอื่นแล้วก็มีคนให้ฉีดหมักมังคุดมาอีกหน่อยนึงได้มาน้อยก็เลยใช้อย่างประหยัดตอนนี้ใช้อย่างประหยัดมากเสียดายกลัวจะหมดครับผมนะคะอันนี้ของพี่ภาคใช้ในเรื่องของทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะเมื่อกี้เสริมเพิ่มเติมนะคะตัวของน้ำปัสสาวะเองเนี่ยถ้าในสมัยพระพุทธเจ้านะคะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะเอามาดองนะคะดองก็ได้หรือว่าจะกินแบบกินสดก็ได้นะคะแต่ว่าการดองเนี่ยมันจะเป็นการดึงสรรพคุณยาของสมุนไพรออกมาได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะยิ่งมาผสมผสานกับเปลือกฝาดหรือว่าสมุนไพรลิตรฝาดนะคะจะสมานแผลได้เร็วแต่เดี๋ยวคราวนี้เรามาถามพี่ยุ้ยดีกว่าถ้าเรื่องเจ้าแม่น้ำปัสสาวะเนี่ยจะต้องเป็นพี่ยุ้ยเลยนะโดยเฉพาะการใช้น้ำฝาดเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านที่ใช้น้ำปัสสาวะแทบจะทุกวันแล้วก็วันหนึ่งหลายครั้งด้วยเดี๋ยวเชิญพี่ยุ้ยเลยค่ะประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวถ้ายังไงมีภาพประกอบของพี่ยุ้ยก็สามารถขึ้นโชว์ที่หน้าจอได้ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะก็สำหรับประสบการณ์ใช้น้ำปัสสาวะนะคะก็คือเริ่มแรกนะคะถ้าเหมือนอย่างคุณภาคก็คือจริงๆมาเข้าค่ายเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมคะจริงๆต้องการมาเรียนรู้ชอบแพทย์ทางเลือกนะคะตอนเพื่อนมาเข้าค่ายเพื่อนไม่ได้ชวนมาด้วยก็บอกว่าทำไมไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เผอิญตอนเพื่อนมาตอนนั้นพอดีมีแมลงกัดโดนแมลงกัดที่รอบเอวนะคะคืออาจจะเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็ผื่นคันง่ายภูมิแพ้ก็คือโรคร้อนนะคะก็ผื่นขึ้นรอบเอวเลยนะคะทีนี้ก็แมลงกัดแล้วก็ไปหาหมอทายาก็ไม่หายก็กินยาแก้แพ้หรืออะไรเราก็รู้ว่าทำแล้วก็ไม่หายอะค่ะมันยังพิษออกอยู่นะคะก็เพื่อนจริงๆเพื่อนแนะนำให้ทำดีท็อกนะคะที่มาเข้าค่ายแล้วเพื่อนที่ได้เข้าค่ะแต่เราไม่กล้าทำตอนนั้นเพราะว่าไม่เข้าใจวิธีการทำแล้วก็ดูว่ามันสวนไปสวนก้นนะคะก็ไม่กล้าทำมันก็คันจนมันเห่ออักเสบมากเลยนะคะแผลแต่พอเพื่อนรุ่นน้องเขาแนะนำบอกว่าพี่งั้นพี่ดื่มฉี่เลยเอาฉี่มาทาก็ได้เขาก็บอกแต่แปลกเนาะพอบอกว่าดื่มฉี่หรือทาฉี่เราไม่ค่อยลังเลสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยทำมาแต่เราก็เคยได้ยินนะคะว่าน้ำปัสสาวะรักษาโรคฉะนั้นตอนนั้นก็ยังกินอาหารปกตินะคะก็ยังมีกลิ่นรสจัดฉุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ลังเลก็กินก็ทดลองกินที่บ้านก่อนมาเข้าค่ายเดือน2เดือนนะคะกินไปครั้งแรกโอ้มันก็เหม็นแล้วก็รสจัดอย่างที่บอกแต่ก็ต้องกินเพราะอยากหายมันคันมากๆก็เอามาดื่มดูแล้วก็ทาที่แผลเนี่ยค่ะทาแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเจอเพื่อนอีกคนนึงเขาแนะนำการดีท็อกก็ดีท็อกจนได้มาเข้าค่ายก็เราปฏิบัติตัวเคร่งครัดนะอย่างที่บอกนะคะในเข้าค่ายใน7วันก็ทั้งพอกทาทำดีท็อกกินอาหารปรับสมดุลกินแบบเคร่งครัดด้วยนะกินสำหรับผู้ป่วยหนักด้วยนะคะตอนนั้นก็7วันก็ดีขึ้นนะคะแผลแล้วก็พอกทาแผลดีขึ้นหายแผลก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเคร่งครัดหลังจากกลับบ้านแล้วก็ยังปฏิบัติตัวกินอาหารดิบเย็นอย่างเงี้ยค่ะกินไปประมาณเดือนกว่านะคะน้ำมันก็เกิดแผลผุพองอ่ะนะตอนนั้นไม่รู้ไปทำอะไรจำไม่ได้นะอยู่นี้มันก็เกิดแผลผุพองออกมาที่ขาเลยนะคะขึ้นออกมาเลยแล้วตอนนั้นที่เข้าค่ายก็คือเข้าค่ายที่เมืองกาญนะคะคุณป้านิดาเนาะใครที่ไปค่ายที่ผ่านมาคุณป้าก็ยังเอารูปของลูกชายท่านมาเปิดให้ดูเพราะจากค่ายนั้นคุณป้าก็เอาเคสของลูกชายมาเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเราเหมือนกันก็ฟังเอาไว้เพราะว่าลูกชายของป้านิดาก็ท้องก็น้ำเหลืองออกตาก็บวมแบบหมดเลยนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีแพทย์ทางเลือกนี่ก็หายโดยที่ไม่เป็นแผลเป็นตอนนั้นเราได้ฟังเรารู้ประมาณนี้ค่ะตอนที่อยู่ในค่ายที่7วันครั้งแรกก็กลัวสาที่คอเหมือนกันมันก็มีน้ำเหลืองซึมแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ออกนะแต่ตอนที่กลับบ้านแล้วกินอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นสงสัยไปคั้นย่านางมาค่ะขยี้เองอ่ะ
ขี้ไปขยี้ทำเสร็จปุ๊บพองขึ้นมาเลยนะคะที่ขาเราก็เลยรู้เอาน้ำเหลืองฉีดตอนนั้นก็ปรึกษาพี่ปุ๊ตลอดเหมือนกันก็เอาน้ำปัสสาวะเนี่ยเช็ดตลอดเช็ดนั่งเช็ดอ่ะมันเกือบ7วันอ่ะรู้สึกทำอยู่5วันมันจะเช็ดไปมันก็ไหลไปเช็ดไปมันก็ไหลไปมันก็ไหลออกตลอดเวลาเลยนะคะแต่นั่งทำอยู่5วันมันก็จะแห้งแล้วก็หายไปไม่เป็นแผลเป็นเลยเสร็จแล้วก็ต่ออีกอ่ะโอเคด้วยต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้านเขาก็จะต้องกินอาหารปกติก็อย่างที่บอกแหละเดี๋ยวก็จะเจอเรื่องการทานอาหารแต่โอเคเรายังกินผักอยู่นะคะตอนนั้นไปข้างนอกมั้งคะแล้วก็ไปรับประทานก็คือสั่งผัดผักแต่เข้าใจว่าในผัดผักเขาคงใส่สารอะไรมาสักอย่างก็อาจจะเป็นพวกซีอิ๊วหรือผงชูรสอะไรเงี้ยเราก็กินไปอ้าวมันก็ผื่นออกอีกแล้วพองที่คอออกมานะคะหลังจากนั้นก็เลยต้องแล้วมันก็กินไปแล้วพอเราก็มากลับมากินถอนพิษปรากฏว่ามันก็ขึ้นผื่นที่แขนค่ะรูปไม่มีนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงรูปนั้นคือมันก็ขึ้นที่ข้อศอกเนี่ยก็สุดท้ายทำที่บ้านไม่ได้ก็ต้องมาทำขอมารักษาที่ดอนตาเนี่ยค่ะก็มาถึงครั้งแรกจำได้นะคะทุกคนก็จะแนะนำไปหาอากิมพี่เจอพี่คนหนึ่งท่านหนึ่งบนรถเขาก็จะพาไปหาอากิมไปถึงก็เนี่ยค่ะครั้งแรกที่มาก็คือเนี่ยค่ะฉี่หมักมังคุดอากิมเอามาให้เลย1โหลแล้วจะบอกว่าเหม็นมากด้วยนะต้องนอนกับฉี่หมักมังคุดนั่งทาฉี่ไปแล้วก็นอนไปกลางคืนนอนอย่างเงี้ยจำได้นะคะไปนอนที่เถียงนาค่ะก็ทาก็ฉี่มันก็เหม็นนะตอนนั้นมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ทาเนี่ยก็ทาไปจนแบบดำแล้วก็คันมากเลยใครเห็นในค่านี้จะตกใจแบบเป็นอะไรคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทาไป7วันกลับบ้านหายแขนนี้ไม่มีรอยแผลอะไรนะคะหลังจากนั้นปฏิบัติตัวต่ออีกนะคะอันนั้นเดือนที่2แล้วก็ปฏิบัติตัวกินไปเรื่อยๆหลังจากแขนหายคอหายแขนหายมันทีนี้มันออกที่ขาค่ะผื่นเริ่มออกแผลเริ่มออกแล้วเป็นแผลฝีน้องเพราะตอนนั้นก็เริ่มปรับเรียบร้อยมันก็จะเป็นแผลฝีน้องออกมาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแผลนี้หายแผลนั้นออกมันจะออกตามเส้นลมปานเลยค่ะตับกระเพาะม้ามไตมันจะออกเกือบแต่ที่ออกเยอะก็คือออกที่ตับกับม้ามแล้วก็กระเพาะอาหารสุดท้ายมันมาออกที่อันนี้นะคะเส้นกระเพาะอาหารใหญ่เลยเส้นกระเพาะอาหารถ้ามีภาพนะคะจะมีภาพที่แผลที่หาได้ตอนนี้คือมีอยู่อันเดียวแต่หลักการนี้มันคืออย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ยุ้ยก็คือมันเป็นการลากเอาพิษที่อยู่ข้างในดันออกมาข้างนอกเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมีแรงขับเอาพวกสิ่งมีพิษออกมาให้สู่ภายนอกใช่ครับขับพิษออกฉะนั้นพอคือช่วงที่เป็นแผลนี่สิ่งที่ใช้ก็คือน้ำปัสสาวะอย่างที่บอกที่ใช้ก็คือจะดื่มอยู่แล้วทุกวันแต่ตอนนั้นดีท็อกซ์นี่เข้าใจว่าถ้าจำได้ยังไม่ได้ใช้น้ำปัสสาวะดีท็อกซ์เท่าไหร่ก็ยังใช้พวกเป็นสมุนไพรก็คือคลอโรฟิลแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่น้ำปัสสาวะไม่ได้ใช้ดีท็อกซ์เพราะว่าอะไรเอามาแช่ขาหมด เอามาแช่ขาดื่มนี่ดื่มประจำทุกเช้าล้างหน้าหยอดหูหยอดตาอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำอยู่แล้วพวกเราไม่เคยล้างหน้าด้วยน้ำตื่นมาล้างหน้าด้วยฉี่แล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยค่ะอันนั้นก็คือใช้ทำอยู่แล้วแต่ฉี่นี่ที่จะเก็บคือจะต้องเก็บใส่ถังไปยืนแช่ฉี่ทุกวันนะคะที่เวลาไปทำดีท็อกซ์เนี่ยก็คือจะแช่ฉี่แล้วก็อย่างที่คุณพาดบอกยิ่งเก็บเอาไว้นะอย่างบางวันเราไม่ได้แช่คือสมมติฉี่กลางคืนไม่เคยทิ้งอะค่ะก็จะเก็บเอาไว้มีปริมาณเยอะก็ปัจจุบันนี้ก็คือจะไปดีท็อกซ์ด้วยที่เหลือก็คือแช่ขาเพราะหลังๆนี้เราจะแช่ขาลดลงแล้วสมัยก่อนนี่ต้องแช่ขามีแผลนี่ก็แช่นะคะไม่เคยกลัวก็แช่มันบางท่านอาจจะไม่กล้าแช่จริงๆมีแผลก็สามารถแช่ได้พอกทาได้แช่เหมือนแช่เท้าทำมาหมดแล้วก็ทาอย่างที่บอกทำไมถึงใช้ฉี่หมักมังคุดเพราะว่ามังคุดจริงๆเขาก็มีสารต้านอักเสบอยู่แล้วถ้าบางท่านรู้นะคะคือมันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรู้สึกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าผสมกับฉี่เนี่ยดีกว่าเบดาดีน100เท่าพันเท่าเลยอะค่ะเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาเบดาดีนใส่แผลสดให้ยากเลยเนาะพี่ยุ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเสริมเพิ่มเติมนิดนึงทำไมเขาถึงใช้ในเรื่องของการแก้อักเสบได้ดีนะคะเพราะเขามีสารโพสตาแกลนดินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารที่แก้อาการอักเสบต่างๆเนาะอย่างเจอเคสผู้ป่วยนะพี่ยุ้ยคนที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยถือว่ากระจอกมากๆเลยนะใช้น้ำปัสสาวะใช้ได้เลยเพราะว่าในตัวน้ำปัสสาวะเองมียูเรียด้วยนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินครีมยูเรียนะคะแล้วคราวนี้หลังจากที่มันปะทุออกเยอะๆพี่ยุ้ยซับด้วยน้ำปัสสาวะเช้ากลางวันเย็นเลยหรือเปล่าคะนานแค่ไหนเอ่ยก็คือจะบอกว่าในอย่างที่บอกปัสสาวะเองก็มียาต้านอักเสบเหมือนกันก็คือที่ใช้นะคะที่อุ้ยใช้หลายสูตร
ถ้าเราตรงนี้อาจจะเล่าไม่หมดก็สามารถคุยเบื้องหลังได้มังคุดนี่ก็คือเป็นลิทฟาดคือคุณหมอก็จะบอกอยู่แล้วนะคะพวกสมุนไพรลิทฟาดทั้งหลายก็คือจะใช้รักษาพวกอาการแผลฝีน้องผู้พองได้ดีนะคะมันจะดูดหนองด้วยอย่างเนี้ยเราจะรู้เลยถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะเป็นหนองถ้าพอเย็นปุ๊บหนองมันจะหายไปเองนะคะอย่างแผลลึกอย่างเงี้ยเพื่อนจะแซวประจำบอกเธอต้องไปขูดไม่เคยถ้าพี่ไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาต้องขูดเอาหนองออกใช่ไหมเพื่อนเขาก็จะแซวนี่ต้องไปขูดก็ไม่ขูดหรอกคือตัวเองจะใช้ต้องล้างแผลทุกวันก็คือใช้น้ำปัสสาวะนี่แหละล้างแผลเอาคือจริงๆมันควรจะใช้อะไรที่ธรรมชาติก็คือใช้ผ้าก๊อซนะคะหรือสำลีบางทีอาจจะสกปรกกว่าผ้าก๊อซก็ใช้ผ้าก๊อซเนี่ยชุบฉี่แล้วก็เช็ดแผลเช็ดเสร็จแล้วก็ทาด้วยฉี่มังคุดเนี่ยแหละค่ะมังคุดมันจะสมานแผลนะคะมันจะปิดพวกลิ้นฝาจะดูดน้องแล้วก็สมานแผลได้เร็วนะคะแต่ถ้ายังไงพี่ยังร้อนอยู่มันก็ยังไม่ปิดเดี๋ยวปิดแล้วมันก็ปะทุอย่างที่บอกว่าเราต้องไม่เอาของเสียใหม่เข้าไปด้วยเพื่อจะไล่ของเสียเก่าให้ออกให้หมดก่อนนะคะฉะนั้นถ้าเรายังใส่ใหม่มันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วตอนนั้นทำก็วนซ้ำแต่ว่าสังเกตถ้าเราปรับดีๆมันจะทำได้เร็วนะแต่นั้นก็เป็นเรื่องของวิบากกับการศึกษาของเราที่เราต้องคอยๆเรียนรู้ไปนะคะก็เช็ดด้วยฉี่สดแล้วก็ทาด้วยฉี่มังคุดแต่จะบอกว่าตัวยาที่ใช้มาลองสมอดองก็เคยลองมาแล้วพวกลิฟฟาดพวกไม้พวกลิฟฟาดก็จะเป็นเปลือกว่าแคกระดูกกระโดนน้ำอะไรพวกนี้ก็เอามาตำแช่ก็เอามาทดลองเหมือนกันวนไปวนมานี่หมักมาประมาณ15วันน่าจะได้แล้วแหละวันที่3ค่ะก็คือ15วันจะใช้ได้แต่วันนั้นจริงๆเอาไปลองใช้10วันก็ลองเอามาทาดูนะคะใช่7วันหรืออะไรเงี้ยค่ะลองเอาอันนี้แบบพอดีไปภาคใต้มาเปลือกมังคุดเยอะสดๆกินเสร็จปุ๊บนี่หักใส่ในนี้เลยนะคะเอาฉี่ใส่เลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้มาใช้อย่างเมื่อวานได้คุยกับคุณพ่าเหมือนกันคุณพ่าบอกใช้ฉี่พี่ปุ๊หรอเราทดลองฉี่มังคุดของเราเป็นที่คอเหมือนกันตอนนี้นะคะต่างคนต่างทดลองนะคะคือพี่มันจะออกเงี้ยค่ะวนๆอยู่แถวนี้นะคะเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะมีเรื่องนึงที่เห็นบอกพี่ยุ้ยใช้เรื่องสายตาอันนี้เป็นอะไรที่ถือว่าอยู่ๆมันก็ดีขึ้นมาเองโดยจากการใช้น้ำปัสสาวะค่ะเป็นยังไงคะพี่ยุ้ยเล่านิดนึงอ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องสายตาขออภัยนึกออกแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าคือลองหลายสูตรทั้งหมักอะไรสารพัดหมักนะคะแต่ที่คิดว่าเราใช้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตัวเองอันนี้ของเขาดีจริงนะคะก็คือบอกว่าใช้แผนเบทาดีนไม่ว่าแผลสดแผลเน่าแผลเปื่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆใช้แค่น้ำปัสสาวะมันก็ได้ผลแล้วเนาะถ้าแผลสดอย่างใครโดนมีดบาดอ่ะคุณเอาไปจุ่มเลยเลือดหยุดไหลเมื่อกี้พูดถึงเบทาดีนพอดีมีผมรู้จักคนที่เขาผ่าไส้ติ่งอ่ะผ่าไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ผ่าแล้วเขาก็ทำฉี่หมักมังคุดเนี่ยปรากฏว่าแผลเขาหายเร็วมากผ่าไส้ติ่งหน้าท้องนะครับอันนี้เจอด้วยตัวเองพี่สุภชัยที่ชลบุรีครับขอยืนยันนะคะก็ตอนนี้อันนี้หน้าตาฝีมันเป็นดินอย่างนี้เลยเหรอคะพี่ค่ะอันนี้ลินออกมาค่ะพอดีอันนี้ใสจะบอกว่านี่ใสตอนนั้นใช้เข้มข้นกว่านี้ที่เคยใช้มันจะดำกว่านี้นี่เพิ่งหมักเองหมักไม่นานนะคะใช่หมักเป็นปีมันจะดำแล้วถ้าเราข้นเนี่ยแต่แค่นี้ก็ยังนี้มันจะไม่เหม็นมากนะคะแล้วเมื่อกี้พี่คุณพลาดพูดถึงฉี่หมักเมื่อกี้จริงๆเรามีหมักจะหยิบลงมาแล้วแหละมันก็ใสๆธรรมดาไม่มีอะไรไม่ชัดเจนใช่ไหมแต่เปิดดมดูมันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคะก็คือยังเป็นกลิ่นฉี่เหมือนกันเนี่ยพี่แค่ลองฉี่ทิ้งเอาไว้วันนึงพี่ไปดมดูมันก็จะประมาณอย่างนั้นนะคะเขาบอกเอามาทาผิวหนังได้รักษาผิวหนังอย่างดีเนาะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปจะเป็นสาว 2,000 ปีแต่อันนี้มาเรื่องหยอดตานะหยอดตาหยอดตาก็คือตื่นเช้าก็คือหยอดทุกวันอย่างที่บอกตะก่อนยังทำงานนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบังเอิญเราเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวในเวลาเดียวกันเราไม่ได้เยอะมากแต่พอไปบอกพังท่านเขาสายตาสั้นมากอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมคือเราสายตาสั้นไม่เยอะอะค่ะแล้วยาวด้วยเนาะทีนี้แต่เวลาถ้าสั้นกับยาวบางทีทำงานมันก็ต้องใส่สายตายาวเพราะดูใกล้แต่ถ้าดูไกลเราก็มันแล้วแต่สภาวะต้องไปตัดแว่นแบบ2ชั้นนะพี่คิดดูแต่พอมาเนี่ยคือหยอดทุกวันก็ไม่ได้ใช้แว่นสามารถใช้ทุกวันเนี่ยไปนั่งทำคอมได้นะถ้าแต่ก่อนทำงานทำคอมต้องใส่แว่นนะคะทุกวันนี้สามารถไปทำคอมได้แต่ก็เราก็จะรู้ว่าค่ะถ้าช่วงไหนร้อนมากตามันก็จะ
มันจะมีจุดๆมาให้เห็นนะคะอันนั้นก็คือแสดงว่าตาเราร้อนเราก็ต้องรีบทำการถอนพิษอาจจะหยอดฉี่ไม่พอก็คือใช้น้ำสกัดเพิ่มอะค่ะสังเกตนะคะจิตอาสาของเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่แว่นตากันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าการปรับสมดุลด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเพราะบางทีการใช้งานแต่ละคนจะไม่เหมือนกันด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวคราวนี้อยากจะให้พี่กรองได้พูดประสบการณ์ของตัวเองเห็นบอกว่าโหมีอันนึงที่เห็นเด่นชัดที่สุดเกี่ยวกับฟันเอาเชิญเลยค่ะไม่ใช่ว่าฟันอย่างเดียวนะคะคือคันหูแล้วก็คันที่คอด้วยค่ะแล้วไปเจอกับตัวเองนะคะคือพอดีวันนั้นเพลินไปทานอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมันคันคันที่คันมากๆแล้วคันก็คันข้างในหูนะคะไม่ใช่ว่ามันจะเกาได้ง่ายๆมันคันข้างในก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ดีแล้วก็เอายาของหมอมาใส่มันก็ไม่หายแล้วทีนี้ก็เลยแบบลองนึกถึงฉี่ดูก็เลยลองเอาฉี่มาหยอดแล้วก็ทานดูก็เลยบอกว่าพอทานปุ๊บแล้วมันจะค่อยๆทุเลาลงเลยนะคือมันคันตอนกลางคืนก็ต้องมาทำตอนกลางคืนคือคันตอนไหนจะทำตอนนั้นเลยนะคะคือรู้สึกว่าประสิทธิภาพของฉี่นี่มันดีจริงๆคือเคยลองมาแล้วนะคะก็คือคันมันแล้วมันจะเกาไปได้ค่ะเนาะมันคันข้างในก็คือมันคันบริเวณข้างในรูหูเลยนะคะไม่ใช่ว่าคันข้างนอกจ้าค่ะแล้วใช้นานไหมคะกว่ามันจะอาการคันนั้นหายอะค่ะอ๋อไม่ถึง20นาทีค่ะเนาะอ๋อไม่ถึง20นาทีจ้าพี่เคยใช้เมื่อก่อนก็เคยใช้นะแต่ไม่เชื่อก็มาที่นี่แหละคือพอมาเข้าค่ายครั้งแรกนะแล้วพอดีมาปรับอาหารปุ๊บแล้วมันจะมีได้วันที่3เจอเลยเจอเพราะว่าจะยังไงนอนก็นอนไม่ได้จะนั่งก็นั่งไม่ได้มันเวียนหัวมันก็บ้านหมุนติ้วๆเลยพอดีไปนั่งฟังเมื่อตอนกลางวันไปนั่งฟังเขาคุยกันนะคนข้างๆเข้ามาเข้าค่ายเขาบอกลองดื่มชีแล้วทานชีเพราะแล้วคนที่จิตอาสาเขาพูดนี่คุณฉันมาเข้าค่ายฉันทานชีนะแล้วเธอทานอะไรเขาบอกยังก็เลยพอดีนึกขึ้นได้ว่าตรงนี้ว่าทานฉี่พอเข้าห้องน้ำปุ๊บนะมาอยู่ที่นี่แหละเดินไปคนเดียวมันดึกแล้วอ่ะมันสี่ห้าทุ่มก็เวียนหัวแล้วนอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้คือมันจะหมุนติ้วติ้วก็เลยบอกไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ไม่ติดไปเลยนะขออนุญาตทีค่ะเอาขันในห้องน้ำแล้วลองฉี่แล้วก็จัดการเลยค่ะหมดขันเลย แล้วเป็นยังไงคะขออนุญาตรู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นแบบมหาศาลเลยนะหยุดเวียนหัวหยุดอะไรหยุดทุกอย่างเลยถ้าเราทานยาใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาสักชั่วโมงนะถึงจะหายอันนี้มันสุดยอดของฉี่จริงๆก็คือนะคะแต่ว่าพอเราต้องมาจับคอมพิวเตอร์ตอนที่มาอยู่ที่นี่ค่ะก็แทบจะไม่ต้องหยอดหูเลยก็ใช้แค่น้ำปัสสาวะบางทีแค่ทาข้างนอกค่ะยังไม่ได้หยอดก็ดีขึ้นแล้วอาการเห็นบอกนอกจากหยอดหูแล้วพี่ทำอะไรอีกบอกเห็นบอกก็อันนี้ด้วยใช้อย่างอื่นด้วยอะค่ะก็ทานด้วยเลยค่ะก็ทานด้วยค่ะคือเราจะทานประจำเลยนะคะไม่คือจะไม่ทิ้งฉี่นะคะทุกวันนี้เมื่อก่อนไม่เชื่อค่ะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยค่ะคือปกติเห็นคุณหมอพูดว่าถ้าดื่มฉี่แล้วมันดีหยอดอย่างนั้นอย่างนี้มันดีไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆพูดง่ายๆขนาดย่านางก็ยังไม่เชื่อขนาดว่าดีท็อกก็ยังไม่เชื่อคือเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆทั้งชิ้นเลยค่ะนอกจากถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่เชื่อเลยแล้วพี่กองป่วยเป็นอะไรไหมคะเห็นบอกป่วยด้วยอาการหลายอาการเหมือนกันที่ป่วยนะคะคือที่มานี่ก็เป็น1อ่ะกระเพาะ2ก็เนื้องอกในปีกมดลูก3ก็คือเครียดลงกระเพาะ4ก็ประสาทหัวใจ5ก็ลิซิดวงลำไส้6ก็กระดูกไขข้อเสื่อม7ก็ภูมิแพ้คือทุกโรคค่ะมานี่ก็คือทุกโรคแต่ตอนนี้นะคะไปเช็คแล้วก่อนมาคือเขาบอกปลอดภัยทุกอย่างที่นี่นะคะก็รู้สึกหน้าตาสดใสขึ้นกว่าครั้งแรกๆที่มาด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกตอนแรกมาเนี่ยผิวหนังแบบแห้งแบบเหมือนขอนไม้เลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับสมดุลแบบนี้จ้าก็คือเมื่อก่อนที่มาเลยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้นะคะขนาดพระที่วัดท่านยังบอกว่าอุ๊ยมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะได้เผาไหมเนี่ยขนาดพระที่วัดนะท่านยังว่าเลยไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนทั้งดำทั้งผอมเพราะนี่เห็นไหมคุณยุ้ยยังจำได้เลยเห็นไหมพี่ยุ้ยจำได้ด้วยค่ะถ้าไม่น่าจะแต่จำได้พอทักขึ้นมาคิดว่าผอมกว่านี้ค่ะคือกำลังจะทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าค่ะดูดีขึ้นนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งในการที่จะต้องขับพิษนะคะร่างกายเขาจะผลัดเซลล์ใหม่พอผลัดเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างเซลล์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยใช้ทำอย่างอื่นนอกจากที่บอกว่าหยอดหูหยอดตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะก็คือหยอดหูหยอดตาแล้วก็ทานแล้วก็ทำดีท็อกซ์มั่งเป็นบางคราวนะคะคือปกติจะไม่ค่อยมีเวลาคือมันน้อยค่ะคือฉี่ทุกทีก็ต้องเก็บมันซะ
ฉีกข้างล่างก็เก็บข้างบนเลยค่ะอ่าจะเสียดายค่ะก็มีเทคนิคอยู่เนาะบอกว่าถ้าใครมีน้ำฉีกปริมาณไม่พอใช้นะคะเทคนิคก็คือว่าให้เอาเท้าหรือมือไปจุ่มน้ำหรือแช่น้ำอะค่ะสักพักก็จะปวดน้ำปัสสาวะหรือให้ดื่มน้ำคลอโรฟิลหรือน้ำเปล่าไปเยอะๆอะค่ะสักพักก็จะปวดน้ำปัสสาวะเหมือนกันถ้าแบบฉุกเฉินนะคะเราอยากได้ยาเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะอ่ะเห็นบอกว่าเอาไปใช้กับฟันด้วยยังไงคะพี่ค่ะมันปวดฟันนะคะมันปวดฟันก็ต้องใช้อมใช้บ้วนใช้ชื่อทำทุกอย่างกับตัวเองเลยค่ะคือมันปวดฟันเพราะมันปวดต้องปวดมากๆเลยนะไม่ใช่ว่ามันจะปวดปวดนี่อู้ยทรมานมากจะกินข้าวกินไม่ได้มันปวดต้องแล้วทีนี้ก็เอาไปอมอมแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะจ้ะคือรู้สึกว่าฉีดนี่ประสิทธิภาพของฉีดนี่ดีมากเลยค่ะไม่เชื่อก็คือไม่อยากให้เชื่อนะคะแต่ก็ต้องลองดูทุกท่านต้องลองดูเองอะค่ะจะได้รู้ว่าเออนี่มันดีจริงๆนะขั้นแรกก็คือหนึ่งละอาหารอย่าทิ้งเลยนะคะกลับไปที่บ้านก็อยากจะฝากนะคะคือไม่ต้องทิ้งเลยค่ะไม่ใช่ว่ามาครั้งเดียวหนึ่งคือมาครั้งเดียวแล้วไม่ใช่ว่ามันจะหายนะคะมันไม่ใช่ยาวิเศษนะอาหารแล้วก็ทำใจด้วยนะคะคือหลักๆอยากจะให้ผู้ท่านที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าโรคอะไรต่างๆก็ช่างก็คือให้สละเวลาเพื่อชีวิตของตัวเองสุขภาพที่มันหาไม่ได้นะคะจ้านะคะเดี๋ยวมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเพิ่งมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์โสภาอยากจะให้อาจารย์โสภาแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็ประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะของอาจารย์นะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณยิ่งมากเลยค่ะเจริญธรรมชาวค่ายสุขภาพพิธีธรรมทุกท่านค่ะสำหรับตัวเองนี้ก็ชื่อโสภาสมเขาใหญ่นะคะบ้านเดิมก็จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิชนรับราชการ28ปีนะคะจากสุรศักดิ์แล้วไปอยู่วรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา26ปีสุรศักดิ์2ปีเออร์ลี่เมื่อ44ค่ะขณะนั้นเหลือเวลาราชการอีก9ปีแล้วก็แบบยุ้ยก็คือเรื่องของตาเนี่ยโอ้ตอนนั้นต้องใช้น้ำตาเทียมเลยนะคะเพราะ52 51ตรงนั้นก็ถือว่าวัยทองตัวนี้ก็ตึงแข็งไปหมดนะคะส่วนสายตานั้นน้ำตาเทียมก็ต้องใช้แว่นก็ต้องใช้ขณะนี้ไม่ทราบแว่นอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วตั้งแต่ก่อนจะน้ำ อะไรปัสสาวะก็มีเรื่องของคลอโรฟีนเรื่องอะไรมาจนมาถึงน้ำปัสสาวะซึ่งสุดยอดของยาที่เรียกว่าไม่ต้องมีใครทำให้เราทำเองหม้อกรองอยู่ที่ตัวเราเองนะคะขณะนี้ดิฉันอายุ60ย่าง64สายตาเวลาอ่านหนังสือก็เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเราอ่านได้เพราะฉะนั้นประสบการณ์จากปางตายเมื่อปี49 44นั้นเริ่มวัยทองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองก็ดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่เราก็พบเนื้องอกในเส้นเสียงถ้าพูดอย่างนี้ 2-3 คำมันจะตายได้เลยมันเจ็บไปหมดเลยนะคะ1ปีดูแลตัวเองหายพอไปอีกช่วงนึงมาเจอเนื้องอกในรังไข่ในมดลูกหมอจะผ่าตัดนะจากโรงพยาบาลมออหาดใหญ่ใครมาจากทางใต้ก็จะรู้ว่าที่นั่นเป็นโรงพยาบาลที่เรานิยมกันก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ววิ่งหาธรรมชาติบำบัดจนในที่สุดมาเจอคุณหมอเขียวแล้วก็มั่นใจว่าทางนี้เป็นเช่นนี้จะช่วยเราได้แล้วก็ทำงานไปกับเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วที่วังสมบูรณ์นะคะใครมาจากสักแก้วอยู่ที่นั่น3ปีจนปี49ดิฉันป่วยหนักจึงมาอยู่กับคุณหมอเขียวที่สวนสังขวัญอำนาจเจริญและเริ่มใช้น้ำปัสสาวะเรื่อยมาและที่ใช้มากที่สุดคือที่นี่พอคุณหมอบรรยายเราปางตายคือดิฉันตอนหนักที่สุดปี49นี้จากนี้เดินไปต้นเสานั้นนะฮะล้มเป็น10เที่ยวข้าว1เม็ดดิฉันทานไม่ได้ที่ผ่านไฟอะไรก็ตามน้ำสักหยดก็ผ่านคอไม่ได้แต่ด้วยจิตวิญญาณที่ประสงค์จะอยู่เพื่อล้างกิเลสเพื่อลดตัวของเราว่าที่มันมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวทำยังไงจะให้เอาออกให้มากที่สุดแล้วก็จะได้ตามพระพุทธเจ้าตามพ่อท่านตามหมอเขียวไปที่ท่านพาไปสิ่งดีๆก็เลยหมอสอนอะไรพ่อท่านสอนอะไรไว้ตั้งแต่ปลายปี24นะคะที่ฉันเจอเขาเรียกว่าชาวอโศกหรือกองทัพธรรมตั้งแต่อยู่ที่สงขลากองทัพธรรมลงไปสงขลาครั้งแรกเมื่อปลายปี24ก็เรื่อยมาจน44 20ปีเออร์ลี่พอเราป่วยหนักมากก็
รู้จักหมอเขียว44แต่รู้จักในนามเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยนะคะไม่เน้นเรื่องสุขภาพเท่าไหร่แล้วค่อยเน้นเรื่องสุขภาพมาเรื่อยๆทีละหน่อยๆจน48ได้มีโอกาสดูแลนักบวชที่ป่วยหนักได้เรียนรู้เรื่องอาหารเรียนรู้เรื่องวิธีการดูแลที่คุณหมอสอนเราจนกระทั่งว่าป่วยหนักสุดๆเมื่อปี49นั่นแหละแล้วฟื้นตัวมาเรื่อยๆสรุปมาที่ปัสสาวะอย่างเดียวก่อนเพราะอันอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ป่วยหนักอย่าตกใจเพราะถ้าท่านสามารถเดินอยู่ได้อย่างนี้แปลว่าท่านมีพลังชีวิตที่จะช่วยตัวเองได้เยอะมาถึงบทน้ำฉี่บทเดียวว่าช่วยได้อย่างไรดื่มก็ได้ตะกี้ทำอะไรนะฮะดีท็อกก็ได้แช่ก็ได้ที่เขาว่าแช่ทุกอย่างที่เขาทำมาดีฉันทำหมดฟันโดยเฉพาะที่ฟันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ฟันเรามีปัญหามันเจ็บฟันปวดฟันท่านจะเอาแปรงซ้อนิดนึงก็ได้แล้วน้ำฉี่หรือใส่น้ำฉี่เข้าไปก่อนแล้วแปรงไปซ้อให้ทุกซอกทุกตอกทุกซอยทุกอนูของฟันแล้วท่านจะรู้ว่าฟันท่านเนี่ยน้ำฉี่เป็นยาที่ดีมากนะคะพอเราปวดฟันมากๆนี่อย่าตกใจมันทรมานปวดฟันเข้าใจแล้วก็พออมเข้าไปแปรงช่วยเซาะแซะเข้าไปทุกส่วนของร่างกายทั้งในปากนอกจากฟันแล้วมีอะไรคะลิ้นเหงือกทุกอนูเลยท่านสามารถใช้น้ำฉี่ช่วยได้หมดเลยนะคะแล้วตะกี้มีทั้งตาเอาฟันให้มันจบนะฟันเนี่ยสามารถที่จะทั้งที่ท่านเป็นโพรงอะไรนะเป็นแมงฟันโพรงเป็นโพรงเป็นรูในฟันอะไรได้หมดหรือฟันที่ไม่เป็นอะไรแต่เราจะแปรงฟันไม่มียาสีฟันหรือมีแล้วเราจะลองใช้นี่ดูท่านจะรู้เลยว่าฟันท่านจะดีด้วยฉี่ของเราเองนะคะเหงือกก็เช่นกันลิ้นที่ขาวสมัยก่อนเด็กที่ลิ้นขาวเขาให้ทำอะไรคะเอาฉี่ที่ผ้าอ้อมของเด็กมาทำไมคะเช็ดแล้วฉี่เด็กเขาก็เป็นฉี่ที่รสของไอตัวยามันคงไม่เข้มข้นใช่ไหมใช่เพราะว่าเด็กเขายังไม่ได้ทานอาหารแบบว่าสเปะสปะมันคนที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะบริสุทธิ์กว่าค่ะแล้วทีนี้แผลตะกี้ของยุ้ยแผลเก่าแผลใหม่แผลกลางแผลไหนๆใส่ได้หมดเลยหน้าแข้งดิฉันตอนนั้นนะมันแดงยังไม่ทันเป็นแผลแต่มันแดงเร่าเลยอย่างของยุ้ยนี่คือเป็นแผลจนเห็นชัดเห็นแล้วเราตกใจไม่น่าเชื่อว่ายุ้ยคนกรุงเทพแต่มาใช้เรื่องนี้ได้ดิฉันนับถือเลยเรื่องที่นับถือยุ้ยจริงๆอาจารย์เลิกใช้ยามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย์6มกราคม46ดิฉันไม่แตะยาเลยนะคะแล้วฉี่นี่คือมาใช้หน้าดูเลยเมื่อสักกี่ปีแล้วที่เราไปบ้านราษฎร์3ปีได้มั้งที่ตรงเนี้ยค่ะแดงตื่นมาถึงคือดิฉันนี่มันมีวิบากเยอะนะในเรื่องของอัตตาเราที่ยึดดีไว้เยอะพอสุดท้ายวันนั้นเนี่ยจะไปบ้านราษฎร์กันดิฉันจะช้าเสมอเพราะอะไรเพราะร่างกายเราไม่บริบูรณ์หลังจากที่ปางตายมาแต่เราพยายามที่จะช่วยตัวเองจนว่ารอดมาได้รอดตายแล้วมาบอกท่านได้นะคะหน้าแข้งเป็นไงลุกขึ้นมาถึงมันเจ็บมันปวดแล้วมันแดงตั้งแต่นี้ทั้งสองด้านเลยตรงเนี้ยแดงบอกหมอเขียวอ่ะหมอเขียวว่าไงรู้ไหมวิบากหมอบอกว่าวิบากไอเราจะจัดกระเป๋าเพื่อนเขาเสร็จกันแล้วเราจัดยังไงดิฉันตัดสินใจเลยเอากะละมังแช่เท้าใส่น้ำเข้าส่วนหนึ่งใส่ฉี่ลงไปเอาเท้าลงไปจุ่มเสร็จลุกขึ้นมาถึงก็จัดพอมันเจ็บมากเมื่อไหร่ลงไปจุ่มทั้งที่มันเจ็บนะแต่ดิฉันเหมือนกัดฟันเลยนะคะจัดกระเป๋าจนเสร็จแล้วไปอยู่บ้านราษฎร์เต็นท์อย่างนี้ค่ะ3วันยันนอนอยู่ที่เต็นท์โดยไม่ไปตักอาหารเลยขอช่วยแงวป่านแก้วบอกว่าเอาอาหารมาให้พี่ด้วยนะแล้วใช้อะไรคะผ้าขนหนูเพราะที่เท้าดิฉันหาผ้าขนหนูผืนเก่าๆมาถึงซับฉี่ที่เรามีซับให้มันชุ่มทั้งผืนเลยเสร็จแล้วมาโปะแถบนี้แถบนี้นะเมื่อไรฉี่หมดน้ำโคโรฟีนกับน้ำมาผสมหรือถ้าฉี่น้อยก็น้ำผสม3วันฮะที่แดงๆแล้วเจ็บอย่างมากเนี่ยมันดีขึ้นจึงไปตักอาหารได้นี่คือประสบการณ์จริงๆที่ไม่ลืมเลยว่าโอ้โหมันทรมานปานใดแล้วก่อนนั้นอันนั้นคือใหม่ๆ
ก่อนนั้นเมื่อหลายปีตรงที่เรานอนกันอยู่ตรงนี้พอกลางคืนหรือตอนไหนก็ตามที่หายใจแล้วมันลำบากใครหายใจแล้วลำบากมากตรงนี้มันเหมือนบานออกมาแล้วก็เราทรมานเหลือเกินบางทีต้องอ้าปากหายใจทำอย่างไรกลางคืนดิฉันก็จะตอนนั้นเรากลางมุ้งนอนก็จะออกมานอกมุ้งหรือถ้าในมุ้งก็ต้องผ้าถุงที่นุ่งเมื่อวานเนี้ยอย่าเพิ่งซักเอามารองไว้แล้วจัดได้ดีอย่าไปโดนมุ้งไม่นั้นเราต้องซักมุ้งด้วยนะคะแล้วก็เอาฉี่มาละเลงละเลียดทุกอณูของร่างกายโดยเฉพาะตรงที่มันบานแถบปอดแถบเนี้ยทุกอณูเลยค่ะใช้มือของเราเนี่ยรีดไปทุกส่วนจนรู้ว่าเส้นนี้มันไปทางไหนมันถึงจะสะดวกถ้าไปทางนั้นแล้วมันเจ็บถ้าไปทางนี้แล้วมันสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งไม่รู้ว่าถ้าเมื่อยมากหลับไปตื่นมาก็เอาใหม่ดิฉันเพียรมากใช้มีอิทธิบาทมากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัสสาวะดิฉันว่าก็คงไม่รอดตายนะคะแล้วเป็นยาที่ไม่ต้องไปขอใครน้ำสกัดเรายังเกรงใจยิ่งสมัยก่อนน้ำสกัดมันน้อยใช่ไหมคะส่วนน้ำฉี่นี่มันของเราเองแล้วที่จิ๊บว่าถ้าเราต้องการได้น้ำฉี่เยอะเราก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะคะอมไว้บางคนที่ไม่แน่ว่าขนาดไหนอมไว้แล้วดิฉันสังเกตว่าเวลาก่อนนอนถ้าเมื่อไหร่ลองดิฉันพิสูจน์ดื่มน้ำคลอโรฟีนก่อนนอนหรือดื่มน้ำก่อนนอนกับไม่ดื่มรสของปัสสาวะจะต่างกันถ้าเราดื่มน้ำให้พอสบายสบายสบายกายแล้วนอนไปฉี่ออกมาเนี่ยรสชาติดีไม่เฝื่อนไม่ฝาดไม่รสไม่เค็มนะฮะดื่มค่อยๆดื่มไปก่อนนอนเนี่ยถ้าท่านอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ดื่มไปเรื่อยๆสำหรับดิฉันนะส่วนคนอื่นก็ต้องดูว่าอย่างไหนถึงดีแล้วอย่าลืมว่าตรงไหนที่ปวดที่บวมที่แดงที่ร้อนที่ตึงที่แข็งที่ท่านไม่สบายฉี่ช่วยท่านได้ตะกี้เขามีเรื่องของตาแล้วเรื่องของหูนี้ชัดเลยเมื่อท่านหยอดตรงไหนมันกรอกแกรกอย่าตกใจบางคนพอหยอดแล้วโอ้ยมันกรอกแกรกไม่กล้าแล้วนั่นแหละมันยังค้างๆอยู่บางคนมันน้ำมันไม่ไหลออกมันอื้อแล้วก็อย่าตกใจเพราะว่าตรงนั้นมันแห้งมากและน้ำมันออกไม่ได้ดันออกไม่ได้ท่านใส่หยอดเข้าไปอีกแล้วท่านครัวซาช่วยจะผ้าขนหนูหรือจะใช้น้ำฉี่มาตรงนี้แล้วหาอะไรครัวซารอบนี้เพราะตรงที่มันหยอดลงไปแล้วมันแห้งเนี่ยมันทฤษฎีที่คุณหมอว่าน่ะร้อนเย็นมันจะเคลื่อนเกลี่ยหากันไอ้ที่มีน้ำก็ไปพอมันมีส่วนหนึ่งเย็นมันจะไปหาที่แห้งไอ้ที่แห้งมันก็จะไม่รู้จะมาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เชื่อมต่อให้เราก็ใช้ครัวซาผสมหรือใช้ผ้าขนหนูถ้าจำเป็นมากๆทรมานมากๆแล้วผ้าขนหนูชุบน้ำสิฉี่ช่วยได้แถบตรงไหนที่มันแข็งแข็งตึงใครที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ลองดูว่าน่าจะช่วยส่วนนี้ได้เหมือนกันนะคะที่สมองค่ะอาจารย์พอเห็นพูดเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นบอกว่ามันมีสารตัวนึงที่แบบใครที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมีตัวสารยูโรไคเนสสารละลายลิ่มเลือดอยากรู้ประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะก็จะมีคนที่เส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้มีรุ่นนี้ที่ไปที่สะเดาจิ๊บเจอไหมพ่อแดงนั่นเส้นเลือดที่ก้านสมองแตกหมอบอกอยู่ได้3วันตอนนี้7ปีแล้วที่เขาอยู่มาพยานที่ดิฉันพูดเนี่ยจิ๊บไปเห็นเที่ยวนี้เราก็สัมภาษณ์ไว้พ่อแดงกับแม่บ้านอุหรือเปล่าครูน้องอุซึ่งเป็นแม่บ้านเขาแล้วปัสสาวะนี่ดื่มทุกวันแล้วก็เอามาทาเอามาหมักผมนะคะอีกคนอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างชัดๆคือเส้นเลือดในสมองแตกน้องของอาจารย์ที่ปทุมอาจารย์นั่นน่ะเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลปทุมมาอบรมที่นี่พอกลับไปอาจารย์น้องดิฉันน่ะเส้นเลือดในสมองแตกหมอให้นอนโรงพยาบาลอยู่ ICU ทำอย่างไรดิฉันบอกหยอดเลยน้ำปัสสาวะหยอดเผลอหมอเผลอเมื่อไรหยอดปากหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกดีท็อกได้เมื่อไหร่ก็ทำ mm-hmm. ก็ทำจนว่าขณะนี้ไม่ใช่3ปีแล้วนะฮะยังมีชีวิตอยู่ mm-hmm. คนที่เส้นเลือดในสมองแตก mm-hmm. นี่คือน้ำปัสสาวะที่มีประโยชน์มากมายนักนะฮะนอกจากนั้นคนที่เป็นมะเร็งน้องหญิงซึ่งอยู่ที่ฝ่ายลงทะเบียนเนี่ยได้มาบอกดิฉันว่าอาจารย์มีคนนึงที่ป่วยหนักมากเลยแล้วมะเร็ง
ที่เต้านมเนี่ยมันเหมือนกับกระหล่ำปลีแล้วบานแล้วก็เน่าเฟะเลยเวลาเราไปดูแลกันเนี่ยเขาก็ใช้น้ำปัสสาวะมาล้างด้วยส่วนหนึ่งนะคะแผลก็ดีขึ้นมากเลยด้วยน้ำปัสสาวะนะคะแล้วมาถึงตรงนี้แผลแล้วนะคะตาแล้วตาแดงหมอน้อมบูชาบอกเลยว่าเวลาเป็นโรคตาแดงไม่ต้องตกใจเลยเราหายาที่ไหนไม่ได้ไม่ต้องไปหาด้วยน้ำปัสสาวะนี่แหละเพราะฉะนั้นโรคระบาดเมื่อไหร่ท่านอย่าตกใจเรามียาดีที่คุณหมอแนะนำเราแล้วก็คือปัสสาวะตอนนี้ถ้าใครไม่กล้าใช้จะฝึกใช้ก็ได้ไม่ฝึกใช้ก็ได้แล้วแต่ท่านเมื่อถึงยามคับขันคนที่ไม่ฝึกใช้อาจจะต้องใช้ตอนนั้นหรือจะใช้เสียก่อนก็แล้วแต่ท่านนะคะว่าตาแต่ละคนของเราทุกคนตรงนี้ใครไม่ได้หยอดตากับฉี่บ้างเออไม่มีค่ะน่าจะไม่มีนะเพราะว่าอย่างของจิ๊บเองเมื่อก่อนทำงานคอมพิวเตอร์มากเป็นต้อลมอะค่ะก็ตอนนี้แทบจะไม่มีอาการเมื่อยล้าในการใช้คอมก็คือใช้น้ำปัสสาวะเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทันจริงๆอะค่ะก็ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำค่ะเตรียมอะไรไม่ทันก็มือเลยค่ะมือแล้วก็ปะพรมใบหน้าตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนที่ติดเครื่องสำอางเซรั่มยี่ห้อดังๆอะไรเงี้ยค่ะมาจากฝรั่งเศสเอ่ยยี่ห้อมาจากเยอรมันจากอเมริกาเราใช้มาหมดแล้วเราเคยไปทำงานที่บริษัทเครื่องสำอางก็รู้เลยว่าโอ้โหเราถูกฝรั่งหลอกมานานแล้วอะยาอยู่ในตัวมีเครื่องสำอางที่ดีที่สุดด้วยนะคะมันจะเหมือนแบบเซรั่มเลยค่ะมันจะช่วยกระชับรูขุมขนผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะลองดูกระปุกเครื่องสำอางของคุณแพงๆน่ะคุณลองไปพลิกดูถ้ามันมีคำว่ายูเรียค่ะก็ขอแสดงความยินดีเนาะใช้เยี่ยวฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วน้ำปัสสาวะฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ใช้ของตัวเองเพราะว่านิยมของฝรั่งจ่ายเงินด้วยจ่ายเงินให้เขาด้วยใช่ไหมของเราเอาทิ้งนะคะแล้วในเรื่องอีกเรื่องนึงอาจารย์เพราะว่าพอดีมีคำถามส่งขึ้นมาในเรื่องของการส่วนล้างช่องคลอดหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะค่ะอาจารย์พอจะมีประสบการณ์ตัวนี้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะบอกว่าจิ๊บเองอะเคยใช้ของจิ๊บว่าไปก่อนเดี๋ยวไปเสริมค่ะของจิ๊บตอนนั้นด้วยความที่เราอยากรู้อะอยากลองยาคือจริงๆแล้วเป็นคนไม่เคยเชื่ออะไรถ้าไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะการมาฟังหมอเขียวเนี่ยครั้งแรกที่ฟังเลยพอหมอพูดเรื่องน้ำปัสสาวะในใจก็แบบหมอคือขอประทานอภัยนะต้องคิดในใจหมอบ้าอะไรสอนให้กินฉี่อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมันน่ารังเกียจแต่ว่าเอ๊ะแบบอยู่ๆวันนึงก็มาเข้าค่ายเงี้ยค่ะแล้วก็อยากรู้ไม่ชอบให้ใครมาพูดอะไรลอยๆก็เทสเองเลยไม่ได้เตรียมอะไรไปด้วยค่ะใช้มือแล้วก็ลองเทสแตะเอ้ารสชาติมันเหมือนน้ำมะพร้าวเลยอะค่ะก็รสชาติดีเหมือนกันเนาะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ติดการใช้น้ำปัสสาวะนะคะแต่ที่เทสอีกตัวนึงเพราะวันนั้นได้ยินเขาพูดว่าส่วนล้างช่องคลอดแล้วพอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ปวดประจำเดือนบ่อยๆแล้วทุกครั้งก่อนมีประจำเดือนมันจะมีฤดูขาวเยอะอะค่ะก็เลยอยากลองก็เอามาส่วนล้างช่องคลอดตัวเองปรากฏว่าไอ้อาการตกขาวเนี่ยมันหายไปนะคะแค่แบบทำแค่วันเดียวเองค่ะทำครั้งเดียวด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอาการตกขาวมาเลยนะคะวิธีทำของตัวเองก็คือใช้น้ำปัสสาวะเพียวๆเลยอะค่ะเก็บทั้งวันเลยแล้วก็ใช้สวนลองดูแต่ว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าใช้ผสมน้ำอุ่นก็ได้ใช้น้ำปัสสาวะแค่แก้วเดียวอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือก็เป็นน้ำอุ่นแล้วก็ใช้กระบอกดีท็อกซ์นั่นแหละค่ะสายยานี้เราก็เปลี่ยนสายยาจากที่สวนทวารเราก็เปลี่ยนเป็นสายสำหรับช่องคลอดก็คือจะมี2สายนะคะตอนนั้นก็รู้สึกเลยว่ามันก็ดีเนาะไม่ต้องไปใช้ยาอะไรก็เห็นแต่เพื่อนๆบางคนเขาติดแคฟีอะค่ะอาจารย์พอใช้แคฟีไปมากๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าอากาศมันไม่ได้ระบายถ่ายเทในบริเวณอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันอับเนาะใช่มันก็จะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้และโดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆคนที่ใช้ทั้งทิชชู่ใช้ทั้งแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้บริเวณช่องคลอดเราเนี่ยอับชื้นสังเกตว่ายุคนี้ผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้แหละเพราะเราไปเชื่อฝรั่งไงเดี๋ยวขอกลับนิดนึงตรงนี้เรื่องอะไรนะส่วนล้างช่องคลอดไม่ใช่ที่ใช้สีขาวๆอ่ะทิชชู่เรียกชื่อก็ไม่ค่อยออกแล้วเพราะไม่ใช้ทิชชู่เนี่ยถ้าใครใช้มากๆนะท่านลองคิดดูว่าตั้งแต่ไม้ดิฉันเคยไปดูการเอาไม้ไผ่ไปทำกระดาษที่เมืองการตอนเรียนช่างทอผ้าโพธารามไม้ไผ่ที่สีน้ำตาลนั้นเขาฟอกบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามมันสีน้ำตาลจาง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 จนขาวจั่วนั่นแหละคือทิชชู่ที่ท่านใช้อยู่มันควรจะใช้ไหมกับเนื้ออ่อนๆของท่านแล้วถ้าท่านโดยเฉพาะผู้หญิงเราที่เราสงวนพอเราใช้ทิชชู่ไปซับ
แต่ละทีหนึ่งทิชชู่สองทิชชู่มันเข้าไปหลายหลายครั้งมันก็มีโอกาสที่ว่าเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นทิชชู่นอกจากเปลืองเงินแล้วเปลืองทรัพยากรคือต้นไม้จะต้องถูกทำลายเพื่อมาทำทิชชู่แล้วก็นิสัยที่เราจะใช้ถ้าเรามีผ้าที่จะซับแล้วเราไปซักผ้านั้นเรามาใช้ได้ดังเดิมถ้าเราซักให้สะอาดแต่ทิชชู่พอใช้แล้วมันยังเกลื่อนขาวบางคนก็ต้องเที่ยวตามเก็บโดยเฉพาะที่นี่แม่คลั่งถ้าสุดท้ายถ้าใครไม่เก็บใครทิ้งไว้นะคนที่เก็บคือแม่ของคุณหมอเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงเรื่องทิชชู่ค่ะเราในเรื่องของทิชชู่เพิ่มเติมก็ได้ค่ะจำเนื่องจากไปทำเรื่องฐานขยะเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ทิชชู่ยิ่งเกรดแย่ๆเนี่ยเขาเอาทิชชู่เก่าที่เราทิ้งๆกันนี่แหละค่ะมาตีปั่นแล้วก็ใส่สีเข้าไปสีชมพูชมพูอะไรพวกนั้นนะคะนั่นแหละคุณก็ได้ใช้ทิชชู่เก่าของใครก็ไม่รู้ค่ะเอามาให้ตัวเองใช้นะคะเดี๋ยวเห็นพี่ยุ้ยมีเสริมเรื่องทิชชู่ด้วยค่ะก็เสริมที่โอกาสเคยไปดูโรงงานทำกระดาษทิชชู่เหมือนกันค่ะจะบอกว่ามันมีสารเรืองแสงด้วยนะจริงๆแล้วที่เห็นขาวๆอะไรสว่างๆเพราะไปดูเหมือนกันก็คือเขามันเป็นเรื่องของการขายอะเนาะก็เขาก็จะมีผลิตบอกว่ากลัวว่ามีปัญหาเรื่องสารเรืองแสงก็คือใช้ทั้งสารฟอกขาวเรืองแสงอะไรเงี้ยก็จะมีผลิตทิชชู่ที่ไม่มีสารเรืองแสงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละใช้ไปก็อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เสริมอีกสักเล็กน้อยจะได้ถามแต่ละท่านว่าเทคนิคการใช้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะทีนี้สรุปว่าทิชชู่ใครจะใช้ก็ไม่ได้ว่าแต่บอกว่ามันเป็นอันตรายในเรื่องของเคมีและเรื่องสิ่งแวดล้อมจากต้นไม้ของเราสิ่งแวดล้อมที่มีขยะนะคะทีนี้กลับมาตรงบอกว่าตานี่ทุกโรคที่เป็นที่ตาไม่ว่าตาต้อต้ออะไรก็ตามตาแดงผ่านไปเลยนะเรื่องตาทุกโรคทุกชนิดที่ตาหูขี้หูกลางบางคนหยอดแล้วมันกรอกแกรกในหูน้ำในหูไม่เท่ากันท่านทดลองดูเถอะแต่ท่านเพียรนี่จริงให้มีอิทธิบาทในการดูแลแล้วท่านจะรู้นะคะหลายคนที่เรื่องหยอดหูแล้วดีขึ้นบางคนขี้หูหลุดออกมาเลยนะคะพอเวลามันร้อนเราหยอดไว้ประมาณ 5-10 นาทีไอ้ 1-5 นาทีใช่ไหมคะมันเต็มหูแล้วก็พอเทออกมามันจะร้อนมากแล้วก็ทาแถบๆขมับนี่ยิ่งตัวดีนะคะขมับมันมีตรงนี้มันมีอะไรมันซ้อนไปซ้อนมากันอยู่ขยักเพราะฉะนั้นขมับมันหลายซ้อนหลายซับก็ช่วยใช้น้ำที่เหลือมาจากในหูทั้งหูซ้ายหูขวาอันนี้วิธีการหยอดเราก็รู้แล้วว่าหยอดซ้ายก่อนใช่ไหมคะคอทั้งดื่มทั้งอมทั้งขวดชาท่านเอามาทาที่คอใครที่เจ็บคอบ่อยๆผ้าขนหนูหรือผ้าที่เหมาะกับท่านน่ะท่านชุบแล้วท่านมาพันไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งทีเดียวนะคะหรือเอามือไปแตะแล้วก็ตรงไหนที่เราเจ็บๆเนี่ยก็จะช่วยได้ตรงไหนที่ยอดอกที่แดงๆแถบนี้ก็เช่นกันแล้วท่านขวดชาได้เลยนะคะขวดชากับไม้กับมือกับผ้าขนหนูนั่นดูทิศทางของการขวดชาไปทิศทางไหนแล้วสบายก็คืออันนั้นนะฮะจมูกเนี่ยอากิมคนหนึ่งขอชื่นชมเลยอากิมเนี่ยในการที่จะล้างจมูกทุกเช้าเลยแล้วก็ถ้าให้ง่ายๆนะถ้าไม่มีที่ล้างเราใส่ในอุ้งมืออย่างเนี้ยแล้วก็นะคะแล้วก็ทางนี้อันนี้ก็จะสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะช่วยได้สองรูขนาดเดียวกันดิฉันจะอมด้วยแล้วก็มีในจมูกจะลองดูจะทดสอบในขณะนี้เนี่ยคือไม่หยอดหูไม่หยอดตาไม่หยอดจมูกแต่ดื่มอมแล้วก็ดีท็อกดิฉันช่วงนี้จะดีท็อกแล้วก็ดื่มลองดูว่าถ้าเราไม่หยอดเรารู้แล้วว่าหยอดนี่ดีมากทุกส่วนเลยนะคะตาหูคอจมูกลิ้นตะกี้บอกแล้วลิ้นเป็นฝ้าตรงไหนเป็นแผลที่ลิ้นตรงไหนใส่เข้าไปแล้วก็แปรงช่วยแต่ท่านอย่าให้แรงนะบางทีพอเราดันไปทางนี้คือมันมีส่วนที่จะเหมือนกับลวดแข็งๆแล้วมันจะค่อยอ่อนด้วยน้ำปัสสาวะที่ตัวเราแต่ละส่วนที่มันเจ็บมันปวดแล้วมันเป็นแผลนี่มันเหมือนลวดเล็กๆเหมือนลวดเล็กๆเลยนะคะต่อไปถ้าตรงไหนคันตะกี้ผ่านไปแล้วบ้านหมุน
คลื่นไส้อาเจียนมีส่วนทั้งนั้นเลยเวลาตรงนี้เวลาท่านเอิกเอิกเนี่ยคือตรงนี้แห้งแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องหาตรงนี้หาน้ำปัสสาวะทำด้วยวิธีใดก็ตามจะใส่สเปรย์แล้วฉีดเข้าไปก็ได้นะเนี่ยตะกี้นี่ขอมาฉีดนะ น้ำสกัดผสม ยูรินไม่เป็นไรโดนก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ภาพไม่ได้บอกว่ามีส่วนไม่เป็นไรไม่อยากจะบอกนะคะบอกว่าอย่าไปเที่ยวบอกว่าขอยืมสเปรย์สเปะสปาดนะของจิตอาสาเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าคุณจะได้ใช้ยาดีของพวกเราแล้วค่ะแล้วโดยเฉพาะของคุณหมอเขียวนะอย่าไปขอใช้ง่ายๆนะหมอหยอดหูที่หยอดอยู่นั่นแหละบางทีไม่มีอะไรหรอกในขวดนั้นน้ำอมฤตนี่แหละนะคะบางทีตอนนี้นะคะน้ำสกัดบางคนกลับไปบ้านหูทำไงดีน้ำมันเขียวก็ไม่มียาหม่องเขาจะเลิกผลิตแล้วน้ำมันกัวซาน้ำสกัดคราวนี้รู้หรือยังคะคำตอบนะไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้มีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราหยอดได้ทุกที่ที่มีปัญหาแล้วก็ดีท็อกนะคะแล้วค่ะแล้วก็ทานะคะดื่มอาบน้ำเป็นสบู่เหลวสบู่เหลวทาได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าท่านจะเลือกทาตรงไหนบางคนถือสาว่าผ้าขนหนูผืนหนึ่งชุบน้ำฉี่แล้วไว้บนหัวแล้วผืนหนึ่งอยู่ที่เท้าไม่เอาดีกว่าถ้าผืนเดียวกันบางคนบอกผืนเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นผ้าขนหนูหรือผ้าที่ท่านเห็นว่าชุ่มแล้วสะอาดสำหรับท่านอะสะอาดขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าท่านปวดที่เข่าก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยชุบมาแล้วก็พันไว้ที่เข่านะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันแข็งๆหยิบๆหน่อยๆหน่อยๆย้ายแรงอันนี้เสริมก็ได้ค่ะอาจารย์พอดีเพิ่งอ่านในหนังสือมันมีกรดยูริกอ่อนๆในน้ำปัสสาวะด้วยก็คือมันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการปวดข้อต่างๆได้ด้วยนะคะในน้ำปัสสาวะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสารนึงที่มีในปริมาณน้อยแต่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ในปริมาณที่ร่างกายต้องการพอดีอันนี้ช่วยได้ที่ตะตุ่มเราที่ดำๆเนี่ยที่ด้านๆดำๆตรงไหนข้อศอกทุกส่วนของร่างกายท่านหาดูท่านตรวจดูยิ่งตรงนี้ตรงนี้นะคะท่านเช็คท่านตรวจแล้วก็ท่านเอาน้ำปัสสาวะเนี่ยไปชโลมแล้วที่เราวัดตรงนี้ส่วนสูงสุดของตรงนี้นะคะจุดไปหุยอ่ะไปหุยเนี่ยมันจะมีทางแยกไปทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญที่จะเอาน้ำปัสสาวะไปชโลมไว้แล้วก็ไปทุกส่วนของร่างกายจะไปข้อศอกจะไปข้อเข่าจะไปตาตุ่มจะไปที่ซอกลึกซอกลับซอกลึกของท่านก็ตามอัธยาศัยแม้แต่ไปแช่สะโพกนะคะใส่ในกะละมังแล้วน้ำเติมเท่าที่เราต้องการน้ำจะอุ่นหรืออุณหภูมิเท่าไหร่เท่าเราสบายแล้วเราก็แช่สะโพกแช่เท้าแช่มือทุกส่วนโอ้จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าจิตอาสาเรานะคะน้ำปัสสาวะนี้ใช้ตั้งแต่ศีรษะจรดไปเท้าเลยนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยเครื่องสำอางตัวนี้หายไปจากชีวิตเลยสบู่ก็หายไปจากชีวิตนะคะโลชั่นก็ไม่ต้องใช้เรามีแค่น้ำพระพุทธเจ้ากับตัวเรานี่แหละใช้ได้ทุกวันคราวนี้ค่ะอาจารย์เวลาเราเหลือน้อยละเดี๋ยวอาจจะให้แต่ละท่านบอกเทคนิคนิดนึงว่าจะทำยังไงบางคนบอกโอ้ยใช่สิพวกเธอทานอาหารมังสวิรัติการทานอาหารรสจืดเธอก็กินได้ง่ายสิเธอก็ใช้ได้ง่ายสิสำหรับคนที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วไปใช้ชีวิตตามปกติจะทำยังไงให้ใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาพี่พาดก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าพี่พาดอาจจะแบบบางทีทำงานแล้วแบบมันเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะครับบางทีเราไปทำงานต้องไปกินอาหารเนี่ยเขาอะครับผมก็ใช้วิธีการเขี่ยเอาเนื้อออกแล้วก็กินผักเอาถ้ามันรสจัดมากผมก็ล้างน้ำแต่คราวนี้มันก็ยังมีรสจัดมากกว่าอาหารที่เราทำที่บ้านเวลากินฉี่แล้วมันจะเค็มมากมันจะรสจัดมากเพราะนั้นเราใช้วิธีการผสมน้ำเอานะครับเราฉีดใส่ขันใส่แก้วหน่อยแล้วเราผสมน้ำแล้วก็กินกันเพราะนั้นวันนี้ที่บอกไปทุกอย่างเป็นเรื่องจริงที่เราใช้กันแล้วก็หายแล้วได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ท่านอยากได้ข้อมูลเชิงลึกที่ว่าฉี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยไปซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ตรงร้านเอื้อมบุญเลยนะครับมีประโยชน์มากเพราะนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติเขาตื่นเต้นกันมากนะครับเรื่องน้ำฉี่เนี่ยเขากำลังวิจัยกันอยู่เพราะนั้นเราอยู่เป็นชาวพุทธด้วยเป็นยาพระพุทธเจ้าด้วยเป็นยาของพระพุทธเจ้านะครับเราชาวพุทธโชคดีมากเพราะนั้นไปหาหนังสือมาอ่านแล้วลองปฏิบัติดูอย่าเชื่อลองปฏิบัติดูแล้วท่านจะเห็นว่ามีอะไรดีเยอะของเรานะฮะของเราเองใช่ที่สำคัญมันเป็นการปฏิบัติธรรมในน้องพิพาทเพราะว่าในเรื่องของการปรงอสุภะเนี่ยในคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจะให้ดูว่าการปรงอสุภะคือดูของไม่สวยไม่งามนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้น้ำปัสสาวะอย่าลืมว่าถ้าพี่น้องรังเกียจเขาเนี่ย
ทุกครั้งที่น้ำปัสสาวะออกมาแล้วเราต้องวันหนึ่งเราต้องขับปัสสาวะออกมาวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบแล้วคุณเกิดอาการรังเกียจเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้จิตใจของคุณอ่ะเศร้าหมองแล้วก็จะทำให้สารอะดรีนาลีนมันออกมาด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยยาเม็ดนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้น้องพิพาทครับนักวิทยาศาสตร์นี่เขาถือว่าเขาล้าหลังพระพุทธเจ้าเนาะใช่ครับผมมั่นใจเลยว่าค่ายนี้ครับค่ายนี้ต้องมีพ่อแม่พี่น้องที่ทะลุโสดาบันแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นว่าทุกคนต้องทะลุโสดาบันเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยเรื่องน้ำฉี่ปัสสาวะนี่ง่ายๆมากเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมีแน่นอนเลยครับผมนะคะเดี๋ยวคราวนี้พี่ยุ้ยค่ะเทคนิคของพี่ยุ้ยสำหรับแบบว่าเกิดใครที่บอกว่าไม่ยังไม่อยากใช้นะมีเทคนิคยังไงให้ใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็เดี๋ยวพูดเทคนิคก่อนแล้วเดี๋ยวจะเสริมที่ยังอยากจะพูดก็คือเทคนิคการกินนะคะก็ฟังจากคนอื่นเล่าเพราะว่าตัวเองนี่จะกินจะดื่มทุกเช้าอยู่แล้วตื่นขึ้นมายังไงจะฉี่จะจัดไม่จัดจะดื่มคือเราก็เป็นการตรวจทุกวันว่าฉี่วันนี้รสชาติดีไม่ดีเช็คโรคได้ด้วยเนาะพี่ยุ้ยก็คือตรวจทุกวันอะว่าเราทำอะไรมานะคะเรากินอาหารรสจัดไหมหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้แหละถ้าวันไหนกินอาหารรสจัดฉี่มันก็จะไม่ดีมันก็คือจะออกขมถ้าคือตัวเองเข้าสู่สภาวะร้อนเมื่อไหร่นะคะดื่มฉี่รสมันจะเป็นค่อนข้างขมแต่ถ้าไปทานอาหารที่รสจัดเพราะว่าปกติเป็นคนที่ทานอาหารพวกปรุงแต่งไม่ค่อยได้เยอะหรืออาหารที่ทำข้างนอกเนี่ยก็จะรู้แล้วกลิ่นมันจะออกยังไงไม่รู้อะนะคะขมเค็มเปรี้ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือแสดงว่าไปเจออาหารที่มีพวกสารเคมีปรุงแต่งเข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วพอเรามาไล่อาหารสุขภาพมันมักจะออกรสเปรี้ยวแสดงว่าตับคือเราอาจจะมีปัญหาเรื่องตับด้วยก็ได้นะคะเพราะตับมันจะเป็นที่กำจัดพิษอาหารก็สังเกตฉี่จะออกรสเปรี้ยวก็คือตรวจทุกวันถึงจะรสจัดเป็นคนไม่เติมน้ำนะดื่มได้แต่เราดื่มไม่เยอะไงถ้ารสจัดมากเรารู้แล้วดื่มไม่ไหวเราก็จะเลิกดื่มเราก็จะทำการล้างก่อนล้างพิษแล้วเราก็จะดื่มได้นี้อย่างที่คนเขาเล่าให้ฟังพี่น้องที่จะต้องไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็มีเทคนิคอย่างนี้เขาบอกพอเขาต้องไปกินอาหารอร่อยมาหรือไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยกลับบ้านมาเขาก็จะดื่มน้ำเยอะหรือกินคลอโรฟิลให้ถ่ายออก 3-4 ครั้งอะแล้วครั้งพอเขารู้แล้วครั้งที่4ฉี่มันต้องจืดแล้วเงี้ยเขาก็จะกิน4ครั้งที่ฉี่ก็คือฉี่ออกไป 2-3 ครั้งแรกออกไปก่อนแล้วฉี่ครั้งที่4ก็จะดีแต่มันก็จะมีอีกเทคนิคนึงที่พี่ท่านนึงก็เล่าให้ฟังเขาก็อยู่เมืองนอกเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บฉี่ไว้เหมือนกันนะคะอันนี้พี่ท่านนี้ก็เป็นอาท่านนึงแหละที่เขามาเข้าค่ายเขาก็บอกอันนี้เขาทำดีท็อกโดยการดื่มฉี่เขาไม่ทำทางข้างล่างนะแต่เขาก็ฉี่เก็บฉี่ตั้งแต่กลางคืนเนี่ยเขาดื่มเป็นลิตรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคงได้ยินวิธีการดีท็อกโดยการดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมเช้าเช้าอ่ะตื่นมาปุ๊บคุณดื่มน้ำทันทีเลยนะเป็นลิตรเลยคุณก็จะไปถ่ายได้คุณอาท่านนี้เขาก็ดื่มฉี่เขาบอกว่าเขาเก็บตั้งแต่กลางคืนก็เป็นลิตรดื่มจนเยอะเขาบอกดื่มเข้าไปจะรู้เลยนะมันเหมือนเซาะแซะเข้าไปอย่างอาจารย์โสภาบอกก็ได้นะมันจะไปเซาะข้างในเซาะลำไส้มันจะเซาะหมดเลยแล้วเขาก็จะไปดีท็อกอย่างดีมากเลยเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะแล้วเขาก็ระหว่างวันเพราะเขาทำงานกับพวกเชื่อมหรืออะไรเนี่ยมันต้องสัมผัสพวกโลหะอะไรไม่ดีเขาก็จะดื่มทั้งวันเข้าห้องน้ำดื่มตลอดดื่มจนฉี่เขาจืดเขาจะบอกอย่างนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาสมดุลวันนั้นมีโอกาสมาค่ะแบตเตอรี่หมดแล้วมั้ยคะอ่ะเอานี้ก็ได้ค่ะพี่ยุ้ยพูดจนน้ำไหลไปดับวันนั้นได้มีโอกาสแนะนำพี่สาวตัวเองนะคะเขามาต่างจังหวัดทำงานแล้วเขาเป็นความดันสูงเขาก็ความกังวลของเขาว่าค่ะว่าจะไปกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีเราก็บอกว่าเราก็เลยแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องกังวลคือสำคัญคือเรื่องใจอยู่แล้วถ้ากล้าดื่มฉี่เขาเองก็คือดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างยังคนปกติอะค่ะก็จะกลัวเรื่องรสจัดก็บอกเขาบอกว่าดื่มฉี่ออกเมื่อไหร่ให้ดื่มพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอย่ามาเชื่อให้ดื่มไปจนฉี่จืดแล้วพออีกวันนึงก็คุยกับเขาบอกเขาทำไปแค่3ครั้งครั้งแรกจัดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่3ฉี่เขาจืดเลยเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะงั้นเขาก็พิสูจน์ด้วยตัวเขาเองแล้วเสร็จแล้วพอวันต่อไปเขาก็จะนึกว่าจืดตลอดวันต่อไปก็กลับไปขมเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ยังไปทำกิจวัตรประจำวันปกติเหมือนเดิมฉะนั้นการปรับสมดุลนะคะมันไม่ใช่ปรับแค่ขณะใดขณะหนึ่งพอจบแล้วมันจบเลยจริงๆเราต้องปรับสมดุลทุกขณะอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่จะเสริมก็คือเรื่องของยาแก้อักเสบก็คืออย่างที่บอกน้ำฉี่อย่างที่อาจารย์โสภาบอก
ที่ตัวเองใช้น้ำฉี่ช่วงที่รักษาแผลคือปกติเป็นคนไม่ชอบทานยาแล้วก็ไม่กินยาปัจจุบันอยู่แล้วช่วงที่มาดูแลตัวนี้ไม่เคยแตะยาแผนปัจจุบันนะคะตอนเป็นแผลที่บ้านก็จะบอกว่าให้ไปหาหมอให้กินยาแก้อักเสบแม่ก็จะพยายามให้กินอันนู้นอันนี้บอกไม่เอาอย่างไงก็ไม่เอาก็คือรักษาธรรมชาติใช้แกะอาหารกับน้ำปัสสาวะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยจะบอกเวลามันอักเสบเป็นนะคะที่เวลาเราไปหาหมอแผลอักเสบใช่ไหมต้องกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอะค่ะไม่กินนะคะคือปวดเราก็จะดูว่ามันปวดแต่ว่าที่มันจะทุเลาได้เร็วก็คือฉี่นี่แหละพอปวดมากๆนี่พี่แค่เอาฉี่มาเช็ดเอาฉี่มาแตะหรือแช่ฉี่อาการปวดมันจะทุเลาเลยนะคะก็หลายครั้งที่มันปวดขาเราจะไปแช่ฉี่ก็เลยแล้วก็อย่างที่บอกยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเย็นทุกครั้งที่ฉี่ทิ้งไว้1วันขึ้นไปแล้วไปแช่ฉี่นะโอ้โหมันเย็นแบบเย็นมันเย็นก็อย่างที่บอกมันเย็นนุ่มนวลมันไม่เหมือนเย็นแบบน้ำแข็งหรือเย็นแบบน้ำมันกระแทกนะคะมันจะเย็นสบายนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอาบน้ำเสริมนิดเดียวนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วไม่มีโลชั่นใดดีที่สุดเท่ากับน้ำปัสสาวะเพราะปกติตัวเองก็เป็นคนไม่ชอบใช้โลชั่นไม่ใช้ก็มีเคสเนาะอาจารย์ที่เราไปต่างประเทศกันไปอเมริกาโอ้โหระเบิดระเบ้อผิวแตกกันทุกคนหน้าไหม้แล้วใช่อากาศเย็นผิวแห้งแล้วก็พี่น้องที่นครพยายามจะหาโลชั่นมาให้พวกเราทาเนาะทุกคนก็ลองแล้วนะคะยิ่งทายิ่งแตกยิ่งทายิ่งไหม้แต่ตัวเองเป็นคนไม่ทาก็คืออยู่ที่นั่นก็คืออาบน้ำด้วยฉี่นั่นแหละปรากฏว่าใช้อาบน้ำด้วยฉี่เนี่ยก็รู้สึกดีแล้วอย่างอยู่ที่นี่ถ้าวันไหนฉี่เยอะก็อาบฉี่ตั้งแต่หัวจดเท้านี่แหละนะคะมันจะสบายคือบอกว่าถ้ายิ่งหนาวนะคะน้ำเย็นบางทีไปอาบมันกระแทกมันรู้สึกมันเย็นกว่านะแต่ถ้าลาดด้วยฉี่มันจะรู้สึกโอ้สบายมันคลายความร้อนได้ระดับหนึ่งลองไปพิสูจน์ดูนะคะอย่าเชื่อนะคะทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองก็ถึงบอกว่าทีนี้น้ำฉี่จะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับเราแต่ก่อนเรารับบริจาคน้ำปัสสาวะนะเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่ค่อยมีทุกคนจะไม่ยอมปล่อยให้ฉี่หลุดรอดนะคะบางทีก็ให้กันมีเยอะก็แบ่งปันกันเหมือนกันเนาะอาจารย์นะคะเดี๋ยวถ้าเวลาจะล่วงเลยเดี๋ยวให้พี่อีกท่านหนึ่งแบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เทคนิคการกินอาหารนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องคือก็ต้องมีเวลานิดนึงก็คือเราจะทำอาหารแล้วก็คือจริงๆอ่ะหนูเองหนูก็ต้องห่อไปด้วยนะค่ะคือหนูจะห่ออาหารหนูจะไปที่ไหนหนูจะห่อไปตลอดเลยเพราะคือหนูรู้แล้วไงคือวันที่หนูมาที่เนี่ยหนูไม่มีเวลาทำอาหารใช่ไหมหนูกลับจากตลาดแล้วหนูก็ไปวิ่งเดินเรื่องให้ยายเพราะว่ายายเขาไม่อยากมาที่นี่พูดง่ายๆอ่ะยายเขาบอกว่าอุ้ยมาหาคุณหมอเขียวแล้วไม่มียาให้กินเลยเขาว่าอย่างเงี้ยคุณยายนะแต่หนูจะไปพูดยังไงคุณยายเขาก็แอนตี้ว่ะก็เลยปล่อยเขาไปพอดีไปเดินเรื่องให้เขาแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอาหารตัวเองแล้วไปกินขนมวันที่มาแล้ววันที่15พอวันที่16ฟันปวดขึ้นขนาดเนี้ยหัวแม่มือเนี่ยแล้วก็ไปกินฉี่นะพอวันที่16ตอนเช้าฟันปวดขึ้นเท่าหัวกับนิ้วก้อยเนี่ยพอตอนเที่ยงไปดื่มฉี่นะตอนบ่ายมายุบเลยดื่มไป3แก้วเองฉี่อ่ะหายเลยแล้วทีนี้ก็คืออยากพูดว่าถ้าสมมติเราจะออกไปข้างนอกก็คือให้ขอเวลานิดนึงแล้วทำอาหารแล้วก็ห่อไปด้วยจะดีที่สุดนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนึงนะคะเคยไปช่วยน้ำท่วมปี53นะคะปลายปี54อะค่ะในวันนั้นเนี่ยเราไม่มียาเลยนะคะยา9เม็ดเนี่ยหาไม่ได้เลยเพราะผักบุ้งผักต้นเนี่ยยังหายากวิธีที่เราเอาไปช่วยชาวบ้านก็คือการใช้น้ำปัสสาวะนะคะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเจอน้ำกัดเท้า10นิ้วค่ะแผลปะทุหมดเลยก็ใช้วิธีการแช่น้ำปัสสาวะพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณในการดื่มนะคะพี่น้องสามารถใช้ได้เท่าที่ตัวเองใช้แล้วรู้สึกสบายนะคะถ้าไม่กล้าใช้ดื่มก็ใช้เป็นภายนอกก็ได้หรือถ้าเกิดท่านไม่กล้าใช้จริงๆขอนะคะเราขอบริจาคเลยนะคะเอาไปทำปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยนะคะนะคะอาจารย์สุภามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะอภิภาคเนี่ยผมขออีกนิดหนึ่งนะครับพอดีผมมาเข้าค่ายแบบคุณเมื่อก่อนนะครับ7วันพอเจอ7วันปั๊บผมก็ปิ๊งเลยกลับไปบ้านผมนึกถึงน้าที่เขาเป็นเบาหวานคนแรกเลยน้าก็เป็นเบาหวานนี่ก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าหน้าขาทุกวันนะครับต้องกินยาเบาหวานทุกวันต้องกินยาละลายลิ่มเลือดทุกวันพอผมไปแนะอาหารสุขภาพแบบนี้เขากินตั้งแต่วันแรกที่ผมแนะนำผมบอกอะไรเขาก็ทำ
ปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาไม่ต้องกินยาเบาหวานเขาไม่ต้องฉีดอินซูลินผมก็โทรถามบ่อยๆเป็นไงมั่งนะสบายหรือเปล่าสบายสบายแข็งแรงดีสบายแล้วก็ที่เขาคุยเรื่องว่าในน้ำฉี่มีสารยูโรไคเนสนะครับสารตัวเนี้ยถ้าเรากินได้เนี่ยมันช่วยละลายลิ่มเลือดท่านก็ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดที่คุณหมอให้มาเหมือนคนโบราณใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาตกจากต้นไม้ให้ดื่มน้ำปัสสาวะใช่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับตอนนี้ถ้าท่านรักษาดูแลกินอาหารแบบนี้ท่านกินดื่มน้ำปัสสาวะท่านทิ้งยาไปได้ตั้งกี่เม็ดลองคิดดูต่อวันนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับเพิ่มเติมกับพี่พาสนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้า59เขาจะบอกเลยว่าในน้ำปัสสาวะเนี่ยมีฮอร์โมนอินซูลินนะคะก็คือใครที่ต้องฉีดอินซูลินเนี่ยถ้าคุณดื่มน้ำปัสสาวะก็เท่ากับว่าคุณมีฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในร่างกายโดยธรรมชาตินะคะค่ะแล้วยังสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะส่วนของจิ๊บเนี่ยที่เคยเจอนะคะก็คือมีผู้ป่วยนะคะท่านนึงเนี่ยประสบอุบัติเหตุเป็นเด็กอะค่ะตกลงมาจากรถกระบะหัวฟาดพื้นนะคะในตอนนั้นเนี่ยพี่น้องจิตอาสาเราก็ช่วยกันกดจุดลมปราณแล้วก็เอาน้ำปัสสาวะให้เด็กคนนั้นดื่มปรากฏว่าไปถึงที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่กล้าให้ยาไม่กล้าให้กลับบ้านเพราะเขากลัวเลือดข้างในสมองอะค่ะปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีอาการอะไรใดๆไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยทั้งที่ปกติเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าชายนิทราได้สูงมากแต่เขากลับไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขาใช้น้ำปัสสาวะนี่แหละโดยตอนนั้นเนี่ยทำนาโนยูรีนด้วยแต่นาโนยูรีนเดี๋ยวเราค่อยให้คุณหมอมาเสริมดีกว่าเนื่องจากเวลาน้อยนิดค่ะเชิญอาจารย์ทีนี้จะสรุปอีกนิดนึงว่าคนสลบเหมือนที่จิ๊บว่าอย่างสมณะเราท่านไปเดินจาริกแล้วไปเจอคนรถชนสลบท่านไม่ทราบจะช่วยยังไงท่านก็ฉี่ออกมาแล้วก็พอราดเข้าไปที่สลบอยู่ก็ฟื้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นน้ำฉี่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วของทางใต้เนี่ยอย่างมียักษ์ถ้าจิตอาสาพวกเราจะรู้จักเขาคันขยเยอไปทั้งตัวเลยนะคะน้ำฉี่แล้วผ้าที่เขาเอามาพันหัวสีขาวๆดูดีนะแต่ผสมอมไปด้วยน้ำฉี่เพื่อจะมาไว้ช่วยตัวเองแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆน้องสาวตัวเองด้วยเขาใช้เครื่องตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วมันจะดันอยู่ตรงนี้แล้วกับประกอบกับเขาเป็นผู้จัดการสวนส้มมาก่อนก็ต้องฉีดเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขามีอาการพิษดันออกมาเนี่ยแถวสะดือแถวนี้ดำแล้วทรมานน่าสงสารคล้ายๆกับยักษ์เนี่ยเขาก็ใช้น้ำฉี่กันแล้วก็ทุกคนดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั่นเพียงกรณี2คนและอีกหลายคนนะฮะในเรื่องนี้แล้วผู้ป่วยมะเร็งมาที่เนี่ยแล้วไม่สามารถเดินได้แรกๆเดินได้นิดนึงไปแค่ตรงนั้นน่ะเขาก็สบายใจแล้วได้4959มีอยู่วันหนึ่งเราไปจับตัวเขาแล้วพอจัดอะไรให้หน่อยเขาสบายขึ้นเขาก็สบายใจพอมีอาการมีคนมาตามเรากำลังถือถังสแตนเลสของเราถังพิเศษนะฮะใส่ยาพิเศษดื่มของเราอยู่แล้วทำยังไงเขามาชวนไปตอนนั้นเอาแหละเพราะฉะนั้นเอาน้ำมันหนาวก็น้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยผสมแล้วก็เขาดื่มเขาใช้เขานั่งลำบากเขาก็เลยใช้หลอดนะฮะดูดเขาดูดเยอะมากเลยพอเยอะมากแล้วทำไงฮะอาเจียนออกมาเป็นลักษณะเสมหะเต็มหมดเลยออกมากะละมังพอควรทีเดียวหลังจากนั้นเขาเดินจากตรงนี้ไปถึงห้องน้ำได้เขามีความผาสุกมากนั่นคือฉี่ช่วยสำรอกไอพิษที่อยู่ข้างในอ่ะให้เขาเบาตัวขึ้นอันนี้ประสบการณ์ที่เห็นจริงๆแล้วก็โบราณว่าถ้าตกต้นไม้ควายขวิดใช้น้ำฉี่ช่วยเพราะว่ามันจะมีอาการช้ำในแล้วก็เลือดคลั่งอยู่ข้างในซึ่งก็มาตรงกับหลักของวิทยาศาสตร์พอดีใครที่เป็นโรคหัวใจนะอาจารย์ที่บอกต้องกินยาละลายลิ่มเลือดนะคะก็ได้กินอีกแล้วนะคะได้กินน้ำปัสสาวะฝรั่งอีกแล้วนะคะและอย่าลืมว่าขออ้างคำของท่านพระมหาดิเรกหน่อยหนึ่งท่านบอกว่าผู้มีวาสนาเท่านั้นที่จะดื่มยาพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้าจิตยังถือสาอยู่ดื่มไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่จิตท่านปล่อยวางแล้วตอนนั้นท่านก็มีธรรมะระดับหนึ่งแล้วด้วยท่านก็บุญถึงมีวาสนาจึงจะดื่มยาพระพุทธเจ้าได้จ้ะค่ะรู้สึกมีพี่น้องอยากจะถามอะค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะค่ะ
นะคะผู้หญิงมีเมนถ้าเราจะดื่ม คุณหมอก็ให้กรองกับสำลีอะค่ะ ถ้าเราจะดื่มนะคะแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือล้างช่องคลอดให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเวลามีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีเลือดค้างอยู่ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ตรงส่วนถัดมาก็ได้นะคะแต่ว่าคือจริงๆอาจจะเว้นช่วงนั้นไปก็ได้ถ้าเราไม่กล้าใช้หรือรังเกียจนะคะแต่เคยมีนะคนเข้ามาในค่ายอะค่ะเขาบอกว่าคุณหมอแผนปัจจุบันหรือว่าคุณหมอทางเลือกนี่แหละไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าให้ดื่มประจำเดือนตัวเองเลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้มันไปกระตุ้นเอาพิษข้างในขับออกมานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มันมีเลือดปนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ารังเกียจจริงๆก็เว้นช่วงนั้นไปหรือว่าอาจจะใช้เป็นสำลีกรองก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกเทคนิคนึงอาจารย์จะคุณจะไม่รู้เลยว่ามันคือน้ำปัสสาวะนั่นคือน้ำยูรีนนาโนยูรีนเทอราปีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการดึงอนุภาคของน้ำปัสสาวะออกมาโดยยกกำลัง1:100นะคะเป็นระดับนาโนอันหนึ่งเป็นยกกำลังลบ10อะค่ะนะคะทำทั้งหมด9ครั้งแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คงให้คุณหมอฝากคุณหมอดีกว่าเพราะว่าเวลาอันน้อยนิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นทีนี้จะนี่อันนี้นิดนึงว่าเล่มนี้คุณหมอเขียนเองนะคะแล้วก็มีเล่มอื่นๆนะนี่คือเรื่องของน้ำปัสสาวะส่วนใครจะซื้อเล่มไหนหรือไม่เรื่องของท่านเพียงแต่เรานำเสนอว่าตรงนี้มีเล่มใดบ้างที่อยู่ตรงนี้ไปเลือกดูเอาละกันค่ะนี่คือในเรื่องของปัสสาวะมีอีกเยอะถ้าจะให้พูดแต่ตอนนี้เวลาจิ๊บก็เชิญค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจะบอกเลยว่าในวันที่เกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะยาเม็ดนี้อาจจะเป็นอีกเม็ดนึงที่พี่น้องอาจจะได้นำไปใช้เพราะว่าเคยมีคุณหมอเขียวเล่าประสบการณ์ตรงเลยก็คือว่าไปที่ประเทศไต้หวันแล้วมีผู้ป่วยที่ตึกถล่มนะคะแผ่นดินไหวแล้วตึกถล่มเขาติดอยู่ในนั้นเนี่ย1เดือนกว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงปรากฏว่าเขาเป็นคนเดียวที่รอดในตึกถล่มนั้นแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ต่างๆเขาก็ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขารอดมาได้เพราะเขาดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันหนึ่งที่ท่านหายาอะไรไม่ได้ในวันที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นก็ตามยาเม็ดนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกนะคะให้ท่านทดลองใช้หรือแม้กระทั่งสำหรับคนที่คิดว่าหาทางออกให้กับการรักษาของตัวเองไม่ได้ลองดูนะคะเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วความอุ่นในน้ำนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราหม้อกรองอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะดื่มหรือไม่ดื่มก็อยู่ที่เราแต่ถ้าเราฝึกณวันนี้เหตุภัยพิบัติที่บอกว่าเมื่อกาลียุคเข้ามาเนี่ยจะมีข้าวยากหมากแพงใช่ไหมจะมีโรคจะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็จะมีอะไรคะภัยพิบัติอุบัติภัยพิบัติธรรมชาตินั่นแหละทีนี้เมื่อเราติดอยู่บนชั้นไหนไม่มีอะไรจะดื่มหรือในอยู่ในตึกอย่างที่ว่าเราก็จะได้ฝึกไว้แต่ใครฝึกไม่ฝึกไม่เป็นไรเพียงแต่บอกกันถ้าฝึกไว้ก่อนมันจะดีใช่ไหมจิ๊บเราไม่อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่กินในค่ายนะคะจะเสียดายมากเพราะว่าจะเหมือนกับว่าคุณได้กินน้ำมะพร้าว2ลูกเลยนะคะใครกินน้ำมะพร้าวไปออกมามันก็จะเหมือนกับน้ำมะพร้าวที่คุณกินเข้าไปนั่นแหละค่ะพูดให้จบก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะอาจารย์ทบทวนอีกนิดนึงที่ยุ้ยบอกตะกี้ว่าถ้ามันเค็มแปลว่าอะไรพร่องถ้าเค็มก็ตายนะคะหนังสือเล่มร้อนเย็นไม่สมดุล นะคะถ้าเปรี้ยวตับใหญ่ถ้าหวานตับอ่อนหรือตับเล็กถ้าขมหัวใจถ้ามันฝาดเฟื่อนกล้ามเนื้ อถ้าเขากลมกล่อมเริ่มเสื่อมอย่างเล็กทุกอวัยวะบกพร่องอย่างละเล็กและน้อยแล้วถ้าคนแข็งแรงต้องยังไงคะจืดหอมเหมือนชานะคะหอมเหมือนชาดื่มแล้วสบายสบายค่ะทีนี้ยุ้ยเชิญค่ะค่ะก่อนจะปิดท้ายค่ะฝากเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอแต่ละท่านฝาก1นาทีให้กับพี่น้องเราอะค่ะเสริมเทคนิคในการกินนะคะก็ยังเป็นการฝึกอย่างที่บอกพอดีค่ายนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งน้ำหนักอาจจะมากก็ได้ใครที่อยากลดความอ้วนเนาะบางทีท่านต้องไปดูแลสุขภาพโดยการไปทานยาลดความอ้วนใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็จะเป็นโยโย่เอฟเฟกต์จริงๆไม่อ้วนหรอกจะยิ่งอ้วนกว่าเดิมนี่วิธีการจะฝึกกินอาหารให้น้อยแล้วเวลาหิวอย่างเงี้ยฮะเรื่องของอันนั้นก็ขั้นตอนต่อไปเวลาพี่น้องที่หิวอาจจะอยากถอนพิษนะจริงๆก็คือเป็นการดื่มฉี่ทั้งวันนี่แหละพี่เวลาหิวลองทดสอบด้วยตัวเองวิธีหนึ่งเมื่อเวลาที่ท่านหิวแต่ท่านยังไม่อยากทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถไปดื่มฉี่นะคะหรือรับประทานคลอโรฟิลล์ดื่มน้ำสมุนไพรหรืออย่างเงี้ยแต่ดื่มฉี่นี้ก็จะอิ่ม
อิ่มเลยนะคะว่าตอนที่ค่ายพระไตรปิฎกเนาะพี่ยุ้ยเรากินอาหารกันมื้อเดียวในเล่มนี้บอกหมดเลยนะคะว่าในน้ำปัสสาวะมีเกลือแร่วิตามินฟอสฟอรัสแมกนีเซียมทุกอย่างมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะดื่มแทนอาหารก็ได้ในวันที่เราหาอาหารไม่ได้อะค่ะก็คืออย่างที่บอกดื่มทานอาหารจะช่วยทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงน้ำหนักลดลงนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นไข้มันมีอันนึงที่จะเสริมกรณีที่ท่านเป็นไข้ท่านก็ดื่มฉี่เนี่ยดื่มทั้งวันยิ่งท่านไม่สบายเมื่อไหร่นะคะปกติคนทั่วไปอาจจะดื่มฉี่แค่วันละ2รอบเช้าเย็นนะคะหรือว่าเช้าก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเมื่อเวลาไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนหรือพี่เป็นอะไรก็ตามแนะนำว่าท่านลองฉี่เมื่อท่านฉี่เมื่อไหร่ให้ท่านดื่มเรื่อยๆแล้วท่านจะฟื้นจากอาการไม่สบายได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคฝากเอาไว้ลองไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองเพราะจากเดี๋ยวคุณหมอคงอธิบายแต่เพราะจากตัวเองเมื่อเป็นไข้ที่เคยเป็นมา2ครั้งนะคะก็จะฉี่เมื่อไหร่ก็จะดื่มมันก็อาการไข้ก็จะทุเลาลงได้นะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้แล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอนิดนึงค่ะของจิ๊บเพิ่มก็ได้ค่ะรักสวยรักงามนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครีมหน้าเด้งเลยค่ะคุณมีเซรั่มของคุณอยู่ในตัวแล้วนะคะคุณจะผิวหน้าจะสดใสตัวเองก็ใช้อยู่นะคะอย่างถ้าใครไปฟังบ้านนิดาจะรู้เลยว่าน้ำปัสสาวะถ้าไม่โดนเสื้อผ้าเขาจะไม่มีกลิ่นและเขาจะซึมเข้าผิวเราได้เร็วมากบางทีทาเข้าไปแค่ไม่ถึงนาทีมันมีอนุภาคที่เล็กมากมันจะซึมเข้าผิวเราเลยนะคะอาจารย์เสริมได้เลยค่ะอย่าเชื่อจิ๊บนะคะไปทดลองแล้วที่จะขอร้องก็คือเวลาคุณหมอบอกว่าเราพักดื่มน้ำปัสสาวะกันนะขอให้คุณหมอไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาถามอะไรกันเพราะตอนนั้นคุณหมอคงกระหายน้ำปัสสาวะแล้วก็น้ำปัสสาวะจะเป็นประโยชน์ของหมอด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนใครอยากได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็ลองถามพี่น้องจิตอาสาของเราทุกคนนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยผ่านการใช้ยาเม็ดนี้นะคะแล้วก็เคยไปทดลองใช้กับผู้ป่วยทั้งป่วยหนักมากๆที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งกับสูตรเด็ดๆนะคะจริงๆมันยังมีอีกสูตร4 คูณ 100ยังไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวไว้ให้ไปถามในพี่เลี้ยงประจำกลุ่มกันเองแล้วกันว่า4 คูณ 100คืออะไรเพราะสูตรนี้คุณหมอใช้ได้ฉับพลันมากๆสำหรับผู้ป่วยที่โดนยาพิษถึงขั้นโดนแก๊สน้ำตามาแล้วนะคะก็เอามาใช้แล้วก็หายได้ทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้รายละเอียดหรือว่าใครอยากรู้ข้อมูลทางเชิงลึกเชิงวิชาการนะคะคุณไม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสือเหล่านี้ก็ได้ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูนะคะในอินเทอร์เน็ตของแพทย์ทางเลือกเขาจะเบรกดาวไว้เลยทั่วโลกและไม่เคยมีข่าวว่าใครเสียชีวิตเพราะการใช้น้ำปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายาเม็ดนี้ควรจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกๆท่านแล้วอย่าลืมนะคะถ้าท่านไม่ทานท่านอาจจะได้ทานของคนอื่นแทนนะคะ นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็มีโอกาสเราคงได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะก็เป็นช่วงของเวลาพักดื่มน้ำปัสสาวะนะคะแล้วก็ใครไม่กล้าใช้นะคะบริจาคให้เราได้นะคะตอนนี้ทางทีมได้เตรียมแก้วน้ำเอาไว้บริเวณหน้าห้องน้ำนะคะถ้าท่านไม่กล้าใช้ก็เอาแก้วตรงนั้นไปรองแล้วก็เอามาเทใส่ถังสีน้ำเงินใต้ต้นมะพร้าวนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ